เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขออนุญาตเริ่มเลยนะคะในช่วงแรกค่ะจะเป็นการชี้แจงเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปีพ.ศ. 2562ค่ะโดยที่ปรึกษาโครงการของสำนักงานกพร.ขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์นีรนาถนักดนตรีด้วยค่ะขออนุญาตแนะนำนะคะอาจารย์นีรนาถนะคะเป็นที่ปรึกษาโครงการที่ทำงานร่วมกับเรามานานนะคะโดยท่านเคยเป็นที่ปรึกษาโครงการให้คำปรึกษาแนวทางการสมัครขอรับรางวัล UN Award นะคะเป็นคณะทำงานและผู้ตรวจรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐและสาขาการบริหารราชการส่วนร่วมแบบมีส่วนร่วมนะคะเป็นวิทยากรด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ภาครัฐด้านปฏิรูปองค์การด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้กับหน่วยงานต่างๆและอื่นๆอีกมากมายค่ะเรียนเชิญค่ะวันนี้นะช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวเรามาวันนี้น่ายินดีมากเลยนะครับเพราะว่าที่เข้ามาในห้องเนี่ยมีผู้ที่สนใจในเรื่องของการมีส่วนร่วมค่อนข้างจะเยอะเนาะเรื่องการมีส่วนร่วมนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับอย่างมากเลยสำหรับรางวัลนี้คราวนี้ครับก็รู้สึกยินดีอย่างมากครับที่ได้มาเป็นส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านรางวัลในการมีส่วนร่วมนะครับและรางวัลในการมีส่วนร่วมเนี่ยมันสำคัญอย่างไรครับทำไมมันถึงต้องมีรางวัลนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยจำเป็นต้องมีเป้าหมายที่เราต้องบรรลุนะครับตามยุทธศาสตร์ที่เราวางไว้คืออะไรครับ Thailand 4.0 เนาะแปลว่าประเทศไทยเนี่ยจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโดยแค่หน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวแต่เราจะทำอย่างไรล่ะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยเกิดมีประสิทธิภาพเพราะงั้นในการบริหารจัดการสมัยใหม่เราต้องอาศัยอะไรครับประชาชนหรือส่วนในภาคส่วนต่างๆเนี่ยมามีส่วนร่วมเพื่อทำการยกระดับในเรื่องของการบริการในการทำงานของเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของรางวัลนี้เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เป้าหมายก็คือว่าเราเนี่ยก็อยากให้อะไรครับเกิดการที่ว่าหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยจะต้องมีการนะครับจัดทำในเรื่องของการบริหารจัดการดึงในเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยมาทำให้งานของเราเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมโดยการที่เรานะครับจะมาเอาอะไรประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเราเนี่ยโดยที่อะไรครับอาศัยประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพราะฉะนั้นในรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลเพื่อเกิดอะไรเพื่อทำเป็นการรางวัลเพื่อหาการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพเกิดเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อเป็นการถ่ายทอดให้กับหน่วยงานต่างๆที่ยังไม่เกิดการนำเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยนำไปใช้เราจะมาหา best practice กันเราจะมาหาเป็นองค์ความรู้ของประเทศของเราในการใช้หลักการมีส่วนร่วมทำให้การบริการภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นในรางวัลนี้เองเนี่ยเป็นรางวัลที่เราจะมีการแบ่งรางวัลเนี่ยออกมาเป็น4อย่างนะครับอย่างที่เราฟังไปห้องเมื่อกี้เนาะนะครับที่รองน้องได้อธิบายไปรางวัล4อย่างนี้นะครับก็เป็นรางวัลที่เกิดจากรางวัลแรก Open นะครับ Governance รางวัลที่2เป็น Effective แล้วก็ Engage คือการเป็นผู้นำอย่างมีส่วนร่วมและรางวัลที่ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนคือเรื่องลือขยายผลเดี๋ยวรายละเอียดตัวนี้จะไปพูดในสไลด์ถัดๆไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเอ๊ะแล้วการมีส่วนร่วมเนี่ยความสำคัญของมันเนี่ยในการมีส่วนร่วมนั้นเนี่ยระดับการมีส่วนร่วมเป็นอย่างไรบ้างเราก็พบว่าสมาคมเนี่ยระหว่างประเทศเนี่ยเพื่อการมีส่วนร่วมของของประชาชนเนี่ยก็ได้แบ่งระดับของการมีส่วนร่วมนะครับออกมาเป็น5ระดับระดับแรกเราจะพบเจอภาพของอะไรครับอินฟอร์มการให้ข้อมูลกับประชาชนต่อมาเป็นเรื่องของอะไรครับคอนซัลท์เป็นเรื่องที่เราจะต้องรับฟังความคิดเห็นนะครับนำความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะนั้นมาทบทวนนำไปสู่การอะไรครับนำไปสู่การที่เอาความคิดเห็นนั้นเนี่ยไปคิดพิจารณาว่ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจนำไปสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานของเราเพื่อตอบสนองประชาชนมากขึ้น
ในส่วนถัดมาก็คือเป็นเรื่องของระดับที่เพิ่มข้นเข้มข้นมากขึ้นในเรื่องของการพัฒนาการมีส่วนร่วมก็คือเรื่องของตัว involve การอะไรครับการเข้ามาเกี่ยวข้องประชาชนจะเริ่มและไอ้สองอันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ให้ข้อมูลรับฟังความคิดเห็นแต่ยังไม่มีส่วนร่วมแต่ในส่วนของ involve คืออะไรครับเขาจะต้องเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการเป็นอาจจะเป็นคณะกรรมการก็ได้เพื่อ นำความคิดเห็นนั้นนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแต่ระดับที่เห็นผลและเป็นสิ่งที่ทางด้านระวันนี้กำลังจะเน้นสำหรับปีนี้มากขึ้นเลยคือเรื่องของ collaborate คือความร่วมมืออันนี้ขีดไว้เลยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะรางวัลของเราแต่ก่อนเนี่ยเราจะเน้นจะมีเรื่องของ involve ด้วยก็ได้รางวัลแล้วแต่ในระดับนี้ต้องเป็นอะไรครับ collaborate สำหรับรางวัลที่เป็น effective change เราจะมองเรื่องความร่วมมือคืออะไรเขาไม่ใช่แค่อะไรครับเปิดเวทีรับฟังแล้วก็จบนะแต่เขาประชาชนหรือภาคส่วนหรือภาคสังคมต่างๆจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหารูปแบบในการแก้ไขปัญหาหรือทางเลือกเพื่อจะทำให้ปัญหานั้นเนี่ยเกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อประชาชนกับบริบทในพื้นที่หรือในสังคมนั้นเราก็เคยต้องแปลว่าคนที่เป็นคนที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมในภาคสังคมต่างๆจะไม่แค่มาส่งความคิดเห็นแต่ต้องเข้ามาทำอะไรครับเข้ามาร่วมดำเนินการด้วยและร่วมสรุปผลนี่คือความแตกต่างสิ่งที่เราคาดหวังคือการทำงานของเราเนี่ยภาครัฐเองเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เพราะดึงประชาชนมาเป็นส่วนร่วมในการบริหารจัดการเข้ามาร่วมคิดเข้ามาร่วมรับผิดชอบและเข้ามาร่วมฟังแต่ส่วนถ้าเป็น empower อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเช่นตัวอย่างก็คือสิ่งที่ประชาชนคิดภาครัฐจะต้องทำเลยทันทีนะครับก็งั้นก็เช่นยกตัวอย่างก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของการเลือกตั้งอย่างนี้นะครับประชาชนเลือกใครมาภาครัฐก็มีหน้าที่ตอบสนองเพราะงั้นเราจะเห็นภาพว่าในระดับของการมีส่วนร่วมนี้เรามองเนี่ยใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยคือ4ด้านสำหรับเบื้องต้นนะครับที่เป็นอะไรครับอินฟอร์มกับคอนซัลท์ให้ข้อมูลประชาชนให้แล้วก็รับฟังปรึกษาหารือนั้นตัวนี้เราเนี่ยจะมองในเรื่องของตัวรางวัลคือการเปิดนะครับเปิดใจให้ใกล้ชิดประชาชนส่วนในเรื่องของตัวอินโวลกับโคลาโบเรตแต่ตอนนี้เราพูดเฉพาะโคลาโบเรตคือความร่วมมือเรามองที่อะไรครับรางวัลเรื่องของเอฟเฟคทีฟเชนเนื่องจากครับเวลาเราน้อยเนาะวันนี้อาจารย์ก็เลยจะลัดนิดหนึ่งนะครับว่าอย่างเรื่องของรางวัลการเปิดใจใกล้ชิดประชาชนเนี่ยเป็นรางวัลที่อะไรครับมอบให้กับหน่วยงานระดับส่วนราชการจังหวัดและก็องค์การมหาชนสิ่งที่สำคัญของรางวัลนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างจากเดิมนะครับรางวัลนี้เป็นการเปิดให้ข้อมูลประชาชนเพื่อเกิดอะไรขึ้นเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องหรือส่วนภาคส่วนต่างๆเข้ามาร่วมนะครับนำเอาข้อมูลนี้มาช่วยอะไรครับมาช่วยในการบริหารราชการให้เกิดดีขึ้นโดยในส่วนของรางวัลนี้เงื่อนไขนะครับเราจะเป็นการที่มองเฉพาะระดับความร่วมมือที่เป็นทางด้านอะไรครับการให้ข้อมูลคือ inform และด้านระดับการหารือคือ consult มีแค่2 อย่างนี้นะครับเป็นการที่ให้กับหน่วยงานระดับส่วนราชการและจังหวัดแล้วก็องค์การมหาชนเป็นรางวัลที่มองภาพรวมขององค์กรไม่ได้เป็นโครงการนะที่ผ่านมามีคือส่งมาปั๊บบางทีไปเอาอะไรครับโครงการมาส่งไม่ใช่นะรางวัลนี้ให้เป็นภาพรวมของตัวองค์กรครับองค์กรนี้มีอะไรครับเปิดเผยใกล้ชิดประชาชนมีการเปิดเผยข้อมูลมีการรับฟังความคิดเห็นไหมเพื่อนำความคิดเห็นนั้นไปปรับปรุงได้นะครับแต่รางวัลนี้หน่วยงานที่ขอรับรางวัลได้แค่รางวัลเดียวแล้วถ้าได้แล้วก็ได้เลยขอใหม่ไม่ได้นะครับรางวัลนี้สำหรับโอเพ่นนะเปิดเผยใกล้ชิดประชาชนนะครับแต่ผลสำเร็จการเปิดระบบราชการต้องเป็นมาเป็นตัวอย่างต้องเกิดจากการดำเนินโครงการเนี่ยเป็นรูปธรรมนะครับโดยมีการดำเนินการไม่น้อยกว่า1ปีและปัจจุบันยังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องไอ้สิ่งนี้รางวัลตัวนี้ครับเราจะมีแนวทางอย่างไร
มันน่าสนใจตรงไหนสิ่งที่แตกต่างกันและการที่เรามีมุมมองมากขึ้นกับโครงการนี้คือปกติองค์กรทุกองค์กรเนี่ยจะถูกตั้งขึ้นมาถูกไหมครับมีเจตจำนงองค์กรไหมมีการเจตจำนงในการองค์กรว่าตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพราะงั้นในองค์กรของเราก็มีอะไรครับแปลว่ามีเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึงองค์กรของเรานี้มีเป้าหมายที่ไปให้ถึงปั๊บแปลว่าองค์กรนะครับจะต้องมีสิ่งที่ต้องผลักดันแต่องค์กรทำคนเดียวได้ไหมไม่ได้แต่เราจะใช้ประโยชน์การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างไรโดยการให้ข้อมูลและรับฟังความเห็นนำไปสู่การบริหารที่มีคุณภาพเราก็กลับไปดูในเรื่องส่วนของตัวเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูในขั้นตอนเกณฑ์รางวัลเนี่ยเขาจะเห็นภาพเนี่ยครับออกมาเป็นรางวัลเนี่ยในการประเมินมีทั้งหมดออกมาเป็น3มิติมิติแรกคือภาพรวมของความสามารถขององค์กร2คือการเปิดระบบราชการนะครับที่มีส่วนร่วมแล้วก็ดูผลสำเร็จเนื่องจากว่าอะไรครับเป็นเรื่องของการเปิดวันนี้เรากำลังพูดบอกว่าเรากำลังอยากให้เขาเนี่ยมามีส่วนร่วมกับเราในการบริหารเราอยากได้ยินเสียงของเขาแต่เราต้องทำอะไรครับเราจำเป็นจะต้องวางแผนการจัดการเพราะงั้นในเรื่องความสามารถองค์กรถามเรื่องอะไรถามเรื่องการสร้างกลไกภายในองค์กรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพราะงั้นการจะมีส่วนร่วมอยู่ดีๆเนี่ยเข้ามาร่วมเองได้ไหมประชาชนภาคประชาชนไม่ได้แต่อะไรครับองค์กรต้องมีความสามารถต้องมีคนที่รับผิดชอบรองรับต้องมีกลไกในการรองรับการขับเคลื่อนนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ดีเข้ามาร่วมแต่เราไม่วางแผนความสามารถองค์กรไม่รองรับการมีส่วนร่วมนั้นก็จะเกิดการปล่าประโยชน์และทำให้คนที่อยากเข้ามามีส่วนร่วมนั้นก็พอเราไม่รองรับไปเรื่อยๆเขาก็ไม่อยากเข้ามาเพราะฉะนั้นในส่วนของมิติที่หนึ่งครับเราก็เลยจะมองว่าเอ๊ะแล้วในคำถามเนี่ยที่บอกว่าเป็นมิติของภาพรวมของความสามารถองค์กรแบ่งออกมาเป็น2ประเด็นหลักเพราะงั้นในรายละเอียดของแต่หัวข้อเขาก็เลยถามว่าสิ่งที่องค์กรมุ่งเน้นสิ่งที่ผู้บริหารองค์กรเนี่ยมีความสนใจมีความส่งเสริมการมีส่วนร่วมเป็นอย่างไรเพราะงั้นเขาเลยถามว่าอะไรครับส่วนใหญ่คือเราต้องแสดงเห็นภาพของนโยบายทิศทางหรือแผนงานขององค์กรนั้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนเพราะงั้นถ้าเกิดว่าอะไรถ้าเรามีบอกว่าไอ้ตัวพันธกิจขององค์กรของเรามีเรื่องประเด็นนี้นะมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในเรื่องของการมีส่วนร่วมที่ชัดเจนหมายถึงจำเป็นต้องตั้งหน่วยงานใหม่ไหมไม่จำเป็นนะบางหน่วยงานก็อาจจะมีตามขอบเขตสามารถตั้งหน่วยงานใหม่ได้เพื่อมารองรับเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมแต่สำหรับบางองค์กรไม่จำเป็นถ้าหน่วยงานของเรามีอยู่แล้วแต่อะไรครับมอบหมายผู้รับผิดชอบเพราะว่าอะไรครับเป็นการแสดงออกให้เห็นภาพว่าการทำงานของเรานั้นทำจริงนะและมีความยั่งยืนเพราะมีคนที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนเราก็อธิบายไปครับว่าเรานะครับมอบหมายในองค์กรเรามีการมอบหมายใครเป็นอย่างไรส่วนในเรื่องของสิ่งสำคัญขององค์กรการมีส่วนร่วมไม่ใช่การแบบอะไรครับการสร้างแบบขอไปทีการสร้างแบบพูดเดียวแต่เราต้องการให้เกิดการมีส่วนร่วมนั้นเป็นอะไรเป็นสิ่งที่อยู่ใน DNA ของคนในองค์กรเราเลยต้องมุ่งเน้นในเรื่องอะไรครับการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่เน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมเพราะงั้นองค์กรที่สามารถสร้างค่านิยมให้คนในองค์กรเนี่ยสามารถนำหลักการในเรื่องการมีส่วนร่วมไปประยุกต์ใช้นะครับในการทำงานขององค์กรทำให้คนทำงานเวลาที่เราคิดจะทำเราจะดึงภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมกับเราอย่างไรเพราะงั้นโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จก็สูงเพราะงั้นเราก็ต้องอธิบายได้ว่าองค์กรของเรานั้นเรานะครับมีส่วนในการส่งเสริมในเรื่องของการสร้างค่านิยมวัฒนธรรมที่ดีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมผลักดันให้การมีส่วนร่วมนำไปสู่การดำเนินงานขององค์กรได้อย่างไรเพราะงั้นเรื่องนี้เป็นแค่อบรมอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เนาะอบแล้วเป็นไงครับทุกวันนี้อบแล้วเอาไปใช้ไหมอบบางทีมันยังกินไม่ได้นะครับเพราะงั้นเราเลยจำเป็นที่อาจจะต้องมีวิธีการในการตรวจสอบการกระตุ้นของผู้บริหารให้เห็นภาพระบบหรือกลไกที่ในการขับเคลื่อนของเราว่ามีการสร้างค่านิยมในเรื่องการอะไรครับการมีส่วนร่วมที่ชัดเจน
แต่เนื่องจากว่าอะไรครับในการมีส่วนร่วมนั้นประชาชนก็อาจจะไม่มีทรัพยากรเพียงพอเราก็ต้องเราในฐานะขององค์กรที่อยากส่งเสริมการมีส่วนร่วมเราจะมีการสนับสนุนเพื่อสร้างศักยภาพประชาชนอย่างไรให้เขามีความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมเพราะบางครั้งภาคส่วนสังคมต่างๆก็อาจจะไม่มีทรัพยากรเพียงพอเท่ากับภาครัฐเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนเลยครับจุดประกายผลักดันเกิดการเริ่มต้นทำให้คนเนี่ยอยากเข้ามามีส่วนร่วมกับเราเพราะงั้นภาพรวมขององค์กรเนี่ยเราจะมีการสนับสนุนในเรื่องของอะไรครับองค์ความรู้ที่จำเป็นหรือทรัพยากรที่จำเป็นที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมได้นะครับเราสนับสนุนไงเพราะงั้นมันไม่ใช่แค่เงินเนาะเงินอย่างเดียวมันไม่เกิดความยั่งยืนแต่ในมิติต่างๆที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมนั้นเราในฐานะหน่วยงานภาครัฐมีประเด็นไหนบ้างที่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องส่งเสริมศักยภาพให้กับประชาชนนะครับอำนวยความสะดวกเขาทำให้เขาอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกับเราหรือถ้าเราหน่วยงานเราไม่เป็นคนที่มีทรัพยากรโดยตรงเราก็ต้องอธิบายว่าเราเป็นผู้ที่ประสานจัดหาในเรื่องของทรัพยากรหรือองค์ความรู้ที่ได้มาเพื่อทำให้เกิดการมีส่วนร่วมนั้นนะครับอันนี้คือเป็นภาพรวมขององค์กรรางวัลนี้เป็นโอเพ่นเป็นภาพรวมขององค์กรนะครับส่วนมิติที่สองเนี่ยก็เป็นมิติที่ค่อนข้างจะสนุกสนานแล้วเนื่องจากเราพูดถึงเรื่องของอะไรครับการให้ความรู้การให้ในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นในการเรื่องของการเปิดระบบราชการเนี่ยอย่างมีส่วนร่วมเนี่ยเราพูดถึงว่าแปลว่าราชการจะต้องให้ข้อมูลกับเขาคำถามว่าข้อมูลเนี้ยควรจะให้ข้อมูลอะไรบ้างไอ้เรื่องนี้สำคัญบางทีก็ไม่รู้อะไรเรามีข้อมูลอะไรอยู่เราเป็นไงครับเปิดหมดเลยแต่จริงๆเราต้องกลับมานั่งคิดเนาะองค์กรภาครัฐเองเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนว่าในเรื่องนั้นเรามีภารกิจอะไรเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเรามีบทบาทที่ต้องส่งข้อมูลอะไรเรามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของเราหรือบทบาทหน้าที่งานของเราเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราแบบมีข้อมูลอะไรมาเราเอาข้อมูลนั้นไปเปิดเผยนะแต่ต้องคิดอย่างเชิงระบบวิเคราะห์ว่าในการที่เราจะบรรลุเป้าหมายขององค์กรของเรานั้นเราจำเป็นต้องมีอะไรครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนไหนบ้างที่เราจำเป็นต้องให้ข้อมูลเขาเพื่อเขาไปขับเคลื่อนในประเด็นไหนเช่นสมมติสภาการศึกษาก็อาจจะต้องมีข้อมูลทางด้านอะไรครับเกี่ยวกับในเรื่องการศึกษาบทวิเคราะห์ข้อมูลจากทางต่างประเทศเพราะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นมีทั้งคุณครูมีทั้งผู้ปกครองมีทั้งนักเรียนเขาได้เอาข้อมูลนั้นไปใช้คิดวิเคราะห์และให้ข้อมูลป้อนกลับกับองค์กรเรามาเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องบังเอิญไหมว่าไอ้ข้อมูลของเราให้ข้อมูลอะไรก็ได้ไม่ใช่นะแต่เป็นสิ่งที่เราต้องคิดวิเคราะห์ว่าในบทบาทหน้าที่ของเราเราเกี่ยวพันกับใครใครเข้ามามีบทบาทเพื่อช่วยผลักดันให้เราบรรลุพันธกิจนั้นได้และเราก็เลยได้รู้ว่าการส่งเสริมให้มีข้อมูลข่าวสารเขาจะถามว่าช่องทางหลากหลายสามารถเข้าถึงได้สะดวกแต่เราจะพบว่าเราจะบอกส่วนมากจะเขียนว่ามี4หรือ5ช่องทางแต่มันควรจะสอดคล้องกับอะไรครับช่องทางนั้นควรสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสมมติปรากฏว่าของเราเนี่ยเป็นสมมติงานของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรครับผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นเกษตรกรผู้ห่างไกลยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแต่เราบอกมีอะไรครับช่องทางการศึกษาเป็นอะไรมีแต่ช่องทางที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวอย่างนี้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายไหมไม่สอดคล้องเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากำลังมองเรื่องนี้คือเราจะมองความเป็นเหตุเป็นผลกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นในการที่เราจะวางแผนเพื่อทำการเปิดระบบเราถ้าเกิดว่ามีข้อมูลที่แบ่งแยกให้ชัดเจนว่างานของเรานั้นจับแยกว่าผู้มีส่วนได้เสียนั้นเป็นใครใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญกับเราเราจำเป็นต้องให้ข้อมูลประเภทไหนเพื่อทำอะไรถ้าเรามีข้อมูลประเภทนี้ก็ทำให้อะไรครับมีโอกาสความสำเร็จได้ว่าการเปิดเผยการเปิดเผยใกล้ชิดประชาชนนั้นจะทำให้เกิดผลแต่ถ้าเราไม่ได้คิดอย่างเป็นระบบจะทำให้อะไรครับข้อมูลที่เราให้ไปเราผลที่ได้รับกลับมาจากข้อมูลที่ให้ไป
ก็อาจจะไม่ได้ผลอย่างที่คาดหวังเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำหรับเกณฑ์ปีนี้ครับเราก็จะเน้นมากขึ้นนะครับและข้อมูลนี่ก็ถามข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์ทันสมัยครบถ้วนทันเวลาในการใช้งานแปลว่าข้อมูลอะไรก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่แต่เราต้องคิดว่าเราต้องมองให้ทะลุนะครับว่าเอ๊ะเช่นนักเรียนอยากได้ข้อมูลข้อมูลประเภทไหนที่ให้เขาควรมีการทำข้อมูลอย่างไรให้เขาเพื่อเขาไปใช้ทำอะไรต่อเช่นได้ข้อมูลเพื่อในการวางแผนอาชีพในอนาคตเพราะงั้นข้อมูลแบบไหนถึงเหมาะสมกับเขาจะไม่ใช่ว่าวันนี้เรามีข้อมูลอะไรเราก็อะไรครับให้เลยนะแต่มันเหมาะสมกับเขาไหมเราจะทำไงที่เขาสามารถอะไรกินได้เลยทันทีเราจะต้องแปลงข้อมูลอะไรเพราะงั้นเราต้องรู้ว่าข้อมูลที่ต้องถูกต้องสมบูรณ์ทันสมัยครบถ้วนนั้นเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียที่เราจะต้องให้ข้อมูลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นครับเวลาเขียนเนี่ยเราก็เขียนพร้อมแนบหลักฐานอะไรครับสิ่งที่เราคิดเนาะว่าการมีส่วนร่วมของเราจากบทบาทหน้าที่งานของเราที่เรามีภารกิจการมีส่วนร่วมนี้เรามีเป้าหมายที่ต้องบรรลุคืออะไรแล้วอะไรครับแล้วใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราเดี๋ยวรายละเอียดของที่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียจะแบ่งเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวอีกเรื่องนึงเนาะแต่เราเห็นว่าคนพวกนั้นเนี่ยเขาต้องการใช้ข้อมูลของเราและเราในทางกับกันเราต้องรับฟังเสียงของเขาเพื่อนำมาช่วยในการปรับปรุงเรื่องการบริการของภาครัฐมีทั้งสองอย่างเราก็เลยต้องคิดแบบเชิงระบบถามคนกลุ่มนี้ไปเพื่อให้เขาตอบอะไรกลับมานะครับเพราะฉะนั้นจากเมื่อกี้แปลว่าอะไรครับเราก็มีในเรื่องของรางวัลนี้มีเป็นเรื่องของอินฟอร์มคือการให้ข้อมูลกับเรื่องการรับฟังเขาไปเห็นเมื่อกี้เราพูดในเรื่องของประเด็นของการที่ให้ข้อมูลเนาะแต่กลับมาครับในเรื่องของเราถ้าเราจะรับฟังเขาไปเห็นของเขาเราก็ต้องมีระบบที่สามารถทวนสอบได้เพราะการรับฟังเขาไปเห็นเรามองความคิดเห็นของประชาชนนั้นเป็นเรื่องสำคัญผู้มีส่วนได้เสียต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรครับภาคส่วนสังคมต่างๆแปลว่าเราจะต้องมีระบบเพื่อการจัดการความคิดเห็นที่สำคัญสำคัญนั้นว่าความคิดเห็นที่มีประโยชน์ที่มีนัยยะกับเรามีการดำเนินงานอย่างไรส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับเราอย่างไรบ้างเพราะถ้าไม่มีระบบเป็นไงครับข้อมูลความการรับฟังก็เห็นดีๆบางเรื่องมันอาจจะหายไปได้เราต้องโชว์ความเป็นระบบเรามีวิธีการจัดการเรามีระบบเป็นอย่างไรอะไรที่เชื่อถือได้ว่ามีมาตรฐานในการจัดการนั้นเราก็อธิบายพร้อมเอกสารแนบมาครับเพราะงั้นในบางองค์กรก็บอกว่าเวลาที่มีการรับฟังความเห็นเรามีช่องทางในการรับฟังความเห็นอาจจะแตกต่างอาจจะหลากหลายเช่นมีรับฟังตอนอะไรครับเราไปสัมมนามีการรับฟังผ่านทางเว็บไซต์เรามีกระบวนการเรามีระบบในการเก็บข้อมูลไหมมีการทำเป็นล็อกไฟล์ไหมเพื่อนำอะไรครับบอกความคิดเห็นนี้ใครเป็นคนที่เอาเข้ามาใครเป็นคนแจ้งกับเราและเรามีการดำเนินงานอย่างไรมีการนำส่งคัดกรองให้ผู้บริหารเป็นอย่างไรบ้างและเมื่อเราเห็นภาพว่าเรื่องประเด็นนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเราก็เลยนำประเด็นนั้นไปบรรจุเป็นวาระเช่นสมมติถ้าเรามีการประชาพิจารณ์ก็ได้เห็นภาพของการเชื่อมโยงต่างว่าไม่ใช่ภาครัฐคิดอย่างเดียวนะทำไมเราถึงต้องรับฟังเสียงของประชาชนครับก็เพราะว่าภาครัฐเนี่ยมีมุมมองว่าฉันอยากจะทำให้แต่บางทีประชาชนอาจจะไม่ต้องการในรูปแบบนั้นเราเลยจำเป็นที่ต้องรับฟังเสียงของประชาชนเพื่อมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่เนื่องจากการที่เราเนี่ยจะรับฟังความเห็นจะให้ข้อมูลนะครับทุกครั้งเนี่ยเราจะพบเจอว่าอะไรครับภาพรวมในอนาคตงานของเราเนี่ยภาระงานมากขึ้นไหมครับมากขึ้นเรื่อยๆเนาะคนเพิ่มขึ้นไหมไม่เพิ่มแต่ว่าการบริการต้องพัฒนาให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้เรามีนวัตกรรมอะไรมาใช้ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ตรงและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้เพราะถ้าเราไม่ใช้นวัตกรรมและใช้ยังรูปแบบงานเดิมๆเราก็อาจจะไม่ตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องบรรลุเพราะแนวโน้มในอนาคตเราจะต้องให้บริการมากขึ้นงานบริการมีหลากหลายอย่างแต่คนให้บริการอาจจะคงที่เท่าเดิมก็ได้เพราะงั้นเรารางวัลนี้ก็ต้องมาดั้งดูว่าครับเราเนี่ย
มีนวัตกรรมอะไรที่มาใช้ถึงแม้นวัตกรรมนั้นคนอื่นอาจจะใช้มาก่อนแต่เราเพิ่งเคยมาใช้ก็ได้นะครับเรื่องนี้เพราะเราต้องการให้เกิดการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมจากหน่วยงานที่ยังไม่เคยใช้ก็อะไรครับมาใช้บ้างนะครับหรือหน่วยงานที่เคยใช้เดิมแล้วนวัตกรรมดีอยู่แล้วมีการพัฒนาต่อเนื่องอีกหรือไม่ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นแอปพลิเคชันทั้งหมดนะเพราะอะไรครับเพราะต้องดูให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายอันนี้ไม่ต้องห่วงว่าโอ้อย่างนี้เราต้องอะไรครับทำแต่แอปกันอย่างเดียวเนาะไม่งั้นเดี๋ยวแอปเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับถ้ายิ่งบูรณาการได้ก็จะยิ่งดีเนาะนะครับแต่เนื่องจากอะไรการที่ให้ข้อมูลข่าวสารการรับฟังความเห็นมีสิ่งหนึ่งที่เป็นกลไกสำคัญที่เกี่ยวข้องคือเรื่องการจัดการระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานเขาเลยจะมาถามเรื่องนี้กันถามว่าทำไมต้องสนใจฐานข้อมูลก็เพราะว่างานของเราเนี่ยเราไม่สามารถมีข้อมูลของหน่วยงานเดียวได้แล้วจะเพียงพอต่อการทำงานสำเร็จงานหลายๆงานต้องอาศัยอะไรครับข้อมูลหลากหลายมิติก็เลยต้องดูว่าในเรื่องนั้นเช่นไม่ว่าจะเป็นอะไรครับเรื่องเกี่ยวกับการพาณิชย์เรื่องเกี่ยวกับการศึกษานะครับเรื่องเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นในเรื่องพวกนี้เองเนี่ยดังบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานพวกนี้เราจำเป็นต้องมีข้อมูลอะไรมาประกอบด้วยเพื่อใช้ในการอะไรครับเพื่อใช้ในการให้ประชาชนเพื่อมีองค์ความรู้ทำให้เกิดความสามารถในการตัดใจและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อทำให้เกิดการบริหารที่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นข้อมูลของเราต้องมีการอะไรมีการบอกว่าเพื่อสอดคล้องกับข้อมูลที่มีความถูกต้องข้อมูลไหนบ้างที่มีความจำเป็นฐานข้อมูลนี้มีการอะไรมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ซึ่งรอบในการปรับปรุงและหรือการทบทวนจะต้องมีรอบในการตามธรรมชาติของข้อมูลเช่นปรากฏว่าข้อมูลตัวนี้นะครับจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับด้านการศึกษาแต่ปรากฏว่าข้อมูลตัวนี้จะอัปเดตทุกสิงหาก็ได้เห็นภาพว่าอ๋อข้อมูลที่สำคัญฐานข้อมูลที่สำคัญมีรอบในการอัปเดตชัดเจนแต่ถ้าเราสามารถมีหลักฐานแนบได้ว่าข้อมูลสำคัญนะมีประเภทฐานข้อมูลอะไรแล้วรอบในการอะไรครับทบทวนหรือการอัปเดตที่ชัดเจนได้ก็จะเป็นหลักฐานที่ดีทำให้การทำงานของเราเนี่ยก็สามารถผู้ตรวจก็สามารถเข้าไปตรวจสอบยืนยันว่าอ๋อสิ่งที่องค์กรคิดครอบคลุมแล้วทำให้การมีส่วนร่วมนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะข้อมูลนั้นมีความทันสมัยรวมถึงกับการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะการมีส่วนร่วมไม่ใช่เรากับประชาชนแต่ในเรื่องของหน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับทางด้านข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐกันด้วยหรือไม่สุดท้ายครับเมื่อเรามีความสามารถขององค์กรที่เราต้องอธิบายแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารนำไปสู่สิ่งที่เราบอกว่าเรามีการเปิดระบบให้เขาการให้ข้อมูลการรับฟังเขาเห็นเมื่อเราทำแล้วให้เขามามีส่วนร่วมโดยการเปิดระบบเราก็ต้องมีเลยครับวัดผลสำเร็จของการที่เราเปิดเพราะงั้นถ้าเราเกิดการวางแผนที่ชัดเจนตั้งแต่แรกว่าคนจากบทบาทหน้าที่ของเราคืออะไรเราเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียคนไหนเราต้องให้ข้อมูลอะไรกับเขาเพื่อเขาจะนะครับไปพัฒนาในเรื่องอะไรกับเราบ้างเพราะฉะนั้นความสำเร็จของการเปิดเผยข้อมูลและรับฟังกับเห็นที่มีต่อองค์กรเนี่ยทั้งชุมชนสังคมและประเทศเราก็สามารถตอบคำถามนี้ได้เพราะเราวางแผนได้ชัดเจนแปลว่าเราก็ต้องวางแผนว่าจากการเปิดเผยข้อมูลเราต้องการให้เกิดอะไรเราก็เลยสามารถไปหาผลว่าผลสำเร็จของเราอยู่ที่ตรงไหนเช่นเราบอกว่าของในเรื่องของการศึกษาเนาะก็เราจะบอกว่าก็เกิดมีนโยบายที่ตอบสนองได้นะครับกับประเทศหรือในเรื่องของการจัดการเรื่องของคมนาคมเราจะพบอะไรครับเราพบว่ามีการเปิดระบบให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลรับฟังก็เห็นก็ทำให้เอาข้อมูลนั้นมาทำการออกแบบควบคุมในเรื่องของการจราจรให้มีประสิทธิภาพผลก็คือเกิดการอะไรครับความผิดพลาดหรือการให้บริการที่ไม่ถูกต้องของผู้ให้บริการสาธารณะก็สามารถถูกควบคุมได้เหมาะสมมีการจัดการได้รวดเร็วผลเราก็วัดได้ตรงตามกับ
สิ่งที่เรารู้ว่าผู้ที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียของการควบการจราจรของเรามีใครบ้างมีประชาชนต่างๆเพราะงั้นทุกอย่างจะเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันซึ่งส่วนใหญ่เราจะพบว่าผลสำเร็จของการมีส่วนร่วมนี้จะตอบออกมาแล้วไม่ตรงกับตัวข้อมูลที่เราให้หรือประเด็นในการรับฟังความคิดเห็นหรือไม่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานครับเพราะงั้นสิ่งถ้าเราเนี่ยเราวิเคราะห์ว่าการมีส่วนร่วมการเปิดเผยข้อมูลเราเปิดเผยเพื่อให้เกิดอะไรขึ้นเพราะเราจะทำให้อะไรครับความสำเร็จนี้เราเลยจะสามารถไปหาได้ถูกต้องและตรงประเด็นนะครับต่อมาครับในเรื่องของเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นขององค์กรเวลาที่เราดูเรื่องนี้เราก็เลยจะเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดขององค์กรเราไม่ใช่มองแค่เป็นงานงานเดียวแต่เราต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ชัดเจนเราถึงจะรู้ว่าเราเปิดเผยข้อมูลไปเพื่ออะไรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่คราวนี้ในเรื่องของการประเมินรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีนะครับรางวัล2ประเภทรางวัลโดยมีระดับดีและระดับดีเด่นโดยมีขั้นตอนเริ่มต้นอย่างแรกทุกคนส่งใบสมัครตอบคำถามตามใบสมัครกลับไปหน้าเมื่อกี้นะครับขั้นตอนที่1เมื่อผู้ตรวจได้ตรวจข้อมูลที่กรอกอยู่ในใบสมัครพบเจอว่าสิ่งที่ได้มีตอบมานั้นในใบสมัครและเอกสารแนบผลการตรวจประเมินจากเอกสารได้มากกว่า70คะแนนจะนำไปสู่การเป็นเรื่องของการแปลว่าหน่วยงานนั้นผ่านในรอบแรกนะครับแต่ขั้นตอนที่2คือถ้าคะแนนที่ตรวจนั้นมีการได้มากกว่า90อันนี้จะได้รับการตรวจในพื้นที่เป็นอกพร.ไปตรวจแต่ถ้าได้มากกว่า70แต่ไม่ถึง90อันนี้ผู้ตรวจจะเป็นคนลงไปตรวจในพื้นที่หน้างานนะครับเพราะฉะนั้นคะแนน70คะแนนจริงแต่การจะลงไปตรวจในพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลเพื่อยืนยันผลเพื่อในเรื่องของการได้รับฟังอธิบายที่มากขึ้นอันนี้อาจจะต้องอะไรครับอาจจะต้องใช้ในเรื่องของตัวข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นเนาะถ้าเกิดมากกว่า90คะแนนนั้นเป็นอกพร.ไปตรวจเพราะงั้นถ้าได้เกิดการยืนยันผลว่าได้มากกว่า90คะแนนนั้นเราจะได้รางวัลเป็นดีเด่นแต่ถ้าได้มากกว่า70แต่ไม่ถึง90จะได้เป็นระดับดีแต่โดยมีเงื่อนไขว่ากรณีที่ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนในแต่ละมิติไม่น้อยกว่า50โดดเด่นบางอันเด่นมากคะแนนสูงมากแต่ขั้นต่ำไม่ผ่านก็ไม่ได้เพราะงั้นจะต้องอะไรครับในแต่ละมิติต้องไม่น้อยกว่า50คะแนนสิ่งสำคัญครับในเรื่องของสิ่งที่เราควรทำในเรื่องนี้สำหรับรางวัลนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะต้องแสดงผลก็คือเรื่องของอะไรครับการรับฟังความเห็นและการนำความคิดเห็นนั้นไปใช้มีการย้อนกลับทำให้คนที่อะไรครับคนที่ได้แจ้งมาว่ามันมีประเด็นพวกนี้นะเขาได้รับรู้ว่าในเรื่องสิ่งที่เขาได้ให้ไปนั้นเนี่ยได้นำไปสู่อะไรครับถูกนำไปใช้ในการพิจารณายกตัวอย่างของในเรื่องนี้ครับคือเรื่องของทางด้านกรมขนส่งทางบกพูดถึงเรื่องของรายการจัดการในเรื่องของการขนส่งของเราเขาก็มีปัญหาของว่าเราเนี่ยจะทำอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยมามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในเรื่องของการขนส่งทำอย่างไรล่ะทำให้การจราจรของเราได้ประสิทธิภาพซึ่งส่วนหนึ่งเราพบเจอว่าหลักใหญ่ก็จะมีผู้ที่เป็นผู้ที่ใช้รถบนท้องถนนโดยรวมถึงอะไรครับมีคนที่ใช้เป็นเรื่องของแม้กระทั่งแท็กซี่เพราะงั้นในโครงการนี้ก็เกิดการวิเคราะห์มาว่าเราควรจะเปิดเผยข้อมูลอะไรควรจะรับฟังความคิดเห็นอะไรเพื่อนำข้อมูลนั้นมาใช้ในการวางแผนในเรื่องของการจัดการของการจราจรที่มีประสิทธิภาพทางด้านของ
กรมขนส่งทางบกก็เลยได้มีการทำนวัตกรรมออกมาหลากหลายเพื่อตอบสนองกับผู้มีส่วนได้เสียของในแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะเป็นใช้ DLT GPS หรือ Taxi OK Taxi VIP Smart Bus Terminal ก็เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลหลากหลายมิตินำไปสู่การได้ข้อมูลเพื่อทำการจัดการมีในส่วนของศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีในการจัดการเกี่ยวกับการได้รับสารสนเทศนี้นำไปสู่การอะไรครับได้รับข้อมูลประชาชนนำไปสู่การปรับปรุงงานบริการภาครัฐทำให้วัดผลคือประสิทธิภาพของการทำงานจะเกิดขึ้นคือลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการโดยสารลดลงเพราะเมื่อเราพบเจอผู้ที่ขับขี่นะครับไม่เป็นไปตามกฎระเบียบรีบเอาข้อมูลนั้นที่อะไรครับที่ด้านประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยได้แจ้งเข้ามานำไปใช้ในการปรับปรุงเลยทันทีก็ทำให้เกิดผลลัพธ์เพราะว่าเราต้องการควบคุมให้การจราจรดีผลสำเร็จของโครงการก็สามารถไปวัดได้กับอะไรกับเรื่องอุบัติเหตุตัวอย่างนี้นะครับลดลงอย่างชัดเจนนะครับและความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับต่อการมีส่วนร่วมนี้ต่อการมีส่วนร่วมนะครับเป็นการวัดความพึงพอใจต่อการเปิดระบบราชการต่อการมีส่วนร่วมนี้ 94.45% แต่ในเรื่องนี้ครับทางกพร.เองสำหรับความพึงพอใจเนี่ยเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยจะมีประเด็นว่าความพึงพอใจที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมีรูปแบบที่หลากหลายทางกพร.เองก็มีการแนบตัวอย่างของการสำรวจความพึงพอใจที่อยู่ในคู่มือเกณฑ์นะครับอันนั้นให้ดูเป็นแนวทางเพื่อให้หน่วยงานต่างๆประยุกต์ใช้ให้เห็นภาพว่าในการสำรวจความพึงพอใจนั้นโครงต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งต้องการสอดคล้องกับประเด็นของการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเราก็มาสรุปนะครับในเรื่องของตัวรางวัลเปิดเผยข้อมูลเพราะว่าเราต้องการให้การที่เราหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถไปจัดการเองได้แต่ทำอย่างไรล่ะข้อมูลที่เรามีอยู่ให้เกิดมีประสิทธิภาพนำไปสู่คนที่เกี่ยวข้องกับเราให้เขานำข้อมูลนี้ไปใช้แล้วเราจะมีแนวทางในการรับฟังความคิดเห็นประชาชนอย่างไรมีวิธีการจัดการความคิดเห็นนั้นนำไปสู่การปฏิบัติต่อการเปลี่ยนแปลงเกิดผลในเรื่องของการบริการภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไรนี่คือรางวัลของ Open นะครับต่อมาครับรางวัลนี้เป็นรางวัล Effective Change ประชาผลสัมฤทธิ์ประชาชนมีส่วนร่วมโอ้เรื่องนี้นี่สำคัญมากเรื่องนี้เนี่ยเราจะพบว่าแต่การเนี่ยในเรื่องของภาพรวมคร่าวๆเนี่ยจะไม่แตกต่างกันนะครับว่าในเรื่องของ Effective Change เนี่ยผู้ที่สมัครได้คือมีส่วนราชการจังหวัดองค์การมหาชนและในส่วนที่เป็นอะไรครับโรงเรียนนะครับก็สามารถสมัครรางวัลนี้ได้โดยการสมัครนี่มี2แบบคือสมัครเองกับมีแมวมองนะครับแนะนำในเรื่องของการสมัครรางวัลนี้แมวมองก็ต้องเป็นอะไรครับเป็นผู้ยื่นแมวมองหมายถึงอะไรบางทีเขาไม่รู้ตัวหรอกแต่ไปทำงานร่วมกับเขาแล้วรู้สึกว่าหน่วยงานนี้มันโอเคมากเลยเพราะฉะนั้นในการที่จะมีคนเนี่ยเห็นภาพว่าเฮ้ยหน่วยงานบางหน่วยงานมีความสำคัญนะมีความสามารถนะอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีรางวัลประเภทนี้อยู่แมวมองก็สามารถเป็นบุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานอื่นสามารถยื่นส่งได้นะครับโดยเป็นอะไรครับยื่นส่งและต้องไปแจ้งกับหน่วยงานที่แมวมองเห็นว่าเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพให้เขาเลยครับเป็นคนช่วยทำข้อมูลมีศักยภาพเพียงพอที่น่าจะเข้ามาได้รับรางวัลนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นมามองทำเองเนี่ยมันก็จะยากหน่อยในเรื่องของข้อมูลก็อาจจะต้องไปแจ้งกับหน่วยงานนั้นเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการทำนะครับแต่เรื่องนี้มีความแตกต่างของปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพูดถึงว่าคนที่มีระดับการมีส่วนร่วมหน่วยงานที่เป็นการมีส่วนร่วมที่เป็นแบบ involve และก็ collaborate ก็สามารถได้รางวัลนี้แต่สำหรับครั้งนี้ทางกพร.เองต้องการยกระดับให้การมีส่วนร่วมนั้นมองไปถึงระดับการร่วมมือคือมองที่ collaborate อย่างเดียวนะครับ involve ยังไม่ได้แล้วอันนี้ขีดไว้เลยที่แตกต่างจากของเดิมนะครับซึ่งผลงานนะครับจะต้องเป็นผลงานที่มีการดำเนินงานไม่น้อยกว่า1ปีและ
้องไม่เป็นโครงการและผลงานที่เคยได้รับรางวัลสาขาบริการราชการแบบมีส่วนร่วมหรือรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริการราชการแบบมีส่วนร่วมมาก่อนนะครับเราต้องการในส่วนของโครงการใหม่ๆนะครับเข้ามาในเรื่องนี้แต่เฉพาะในกรณีที่เป็นอะไรครับโรงเรียนเนี่ยสมัครมาเนี่ยจะต้องผ่านการพิจารณาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมก่อนสพม.ก่อนนะครับซึ่งจะสมัครได้ไม่เกิน1โรงเรียนนะครับต่อเขตพื้นที่นะครับโดยระดับโดยขั้นตอนในการสมัครในการประเมินก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับแต่มีความแตกต่างตรงที่ว่าของเดิมนั้นเป็นคะแนนมากกว่า70คะแนนนะครับถึงจะได้รับรางวัลแต่รางวัลนี้จะต้องผ่านการประเมินที่75ถึงไม่ถึง90เราถึงได้รางวัลระดับดีแต่ถ้าเกิดว่ามากกว่า90จะได้รางวัลระดับดีเด่นนั่นคือที่แตกต่างนะครับจาก70เปลี่ยนเป็น75แต่ในการตรวจรอบแรกเราเอาอะไรครับหลักการเหมือนเดิมคือถ้ามากกว่า70คะแนนเราจะผ่านขั้นตอนถัดไปโดยเราจะไปตรวจประเมินในพื้นที่ตรวจจริงเพื่อเห็นสภาพปัญหาที่แท้จริงเห็นในการที่เราทำงานที่เราดำเนินงานการมีส่วนร่วมในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพเพราะบางอย่างข้อมูลเนี่ยอาจจะมาไม่ครบเราก็ไปดูในพื้นที่อาจจะมากกว่าสิ่งที่เราเขียนโดยถ้าเกิดประเมินแล้วปรากฏว่าอะไรครับมากกว่า 90% ก็จะเป็นการตรวจโดยอกพร.เข้าไปตรวจในพื้นที่แต่ถ้าเกิด 70% ถึง 90% นั้นจะตรวจโดยผู้ตรวจประเมินแต่คนที่จะได้รับรางวัลนั้นนะครับจะต้อง75คะแนนขึ้นไปอันนี้คือที่แตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรางวัลการมีส่วนร่วมเนี่ยเราก็เน้นแบบอะไรครับเราก็อยากให้เขาเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มโครงการหรือบางทีโครงการนั้นมันทำไปแล้วก็ตามแต่มาเริ่มในการปรับปรุงซึ่งโครงการนั้นอาจจะทำไปแล้วปรากฏไม่สำเร็จก็นำไปสู่ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้โครงการนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จได้อันนี้เราก็เลยต้องออกแบบว่าประชาชนเข้ามาร่วมในการกำหนดเข้ามาร่วมในเรื่องของการเข้าใจปัญหาออกแบบในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเพราะงั้นมันมีการเกิดได้สองแบบครับเกิดด้วยการที่พื้นที่เนี่ยยังไม่เคยมีโครงการนั้นเลยหรือมีโครงการที่เคยดำเนินการมาแล้วแต่ทำแล้วไม่สำเร็จแต่ดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหานำไปสู่ปลายทางคือการได้ผลสำเร็จของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนไม่ใช่แค่ร่วมให้ข้อมูลแต่ร่วมคิดและร่วมทำนะครับงั้นเกณฑ์ในเรื่องของ effective change เนี่ยเราจะพบว่าเกณฑ์นี้จะเหมือนกันมีโครงร่างเหมือนกันคือมองเรื่องความสามารถขององค์กรมองเรื่องการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมองเรื่องของการบรรลุความสำเร็จนะครับแต่คะแนนนะครับก็จะมีความแตกต่างคราวนี้ในเรื่องที่มันจะแตกต่างเลยกับในเรื่องของ Open คืออะไรมันจะมองไปเป็นโครงการที่ทำในพื้นที่มันจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นสัมผัสกับคนที่เกี่ยวข้องกับในพื้นที่นั้นๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นครับเรากลับมาดูเนาะในเรื่องของมิติความสามารถองค์กรอันนี้ของเราจะไม่ต่างจากเดิมไม่ต่างนะครับเพราะมันเป็นความสามารถรวมขององค์กรการส่งเสริมภาคประชาชนการให้ข้อมูลข่าวสารการรับฟังความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพก็ไม่ต่างจากเดิมเพราะตัวนี้เป็นภาพรวมขององค์กรแต่ประเด็นนี้ครับต้องระวังนิดนึงเพราะว่าในการรับฟังข่าวสารเนี่ยไม่ใช่แค่ภาพของส่วนกลางนะแต่เนื่องจากมันเป็นเรื่องอะไรครับเป็นการลงในพื้นที่ด้วยเพราะงั้นถ้าเกิดความสามารถขององค์กรเนี่ยเห็นการเชื่อมโยงข้อมูลของการรับฟังของคนในพื้นที่ด้วยอันนี้ก็จะดีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเป็นโอเพ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดจากอะไรครับข้อมูลจากส่วนกลางรับฟังข้อมูลจากส่วนกลางแต่ถ้าเกิดเราเชื่อมโยงให้เห็นภาพทั้งหมดเพราะว่ามันมีการไปลงในพื้นที่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่ต้องแตกต่างคือเรื่องอะไรครับมิติการทำงานแบบมีส่วนร่วมเพราะเราจะไปเห็นภาพ
ประเด็นปัญหาแล้วแปลว่าเราจะต้องอธิบายครับที่มาที่ไปความสำคัญของสภาพปัญหาวัตถุประสงค์เพื่อได้รู้เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันแตกต่างกับโอเพ่นโอเพ่นเป็นภาพกว้างการให้ข้อมูลนะครับแต่เรื่องนี้จะเป็นการแก้ปัญหาในบริบทบางพื้นที่เพราะฉะนั้นจะต้องมีประเด็นปัญหาที่ชัดเจนแต่ประเด็นปัญหาที่ชัดเจนเหมือนคะแนนน้อยแต่มีความสำคัญมากเพราะถ้าประเด็นปัญหาเนี่ยไม่ชัดเจนเราก็จะไม่รู้ว่าคนที่เข้ามามีส่วนร่วมนั้นเพียงพอหรือไม่เหมาะสมหรือเปล่าใช่ไหมคนนี้คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญกับเราเราก็เลยจำเป็นที่อะไรครับไปดูวิเคราะห์ว่าถ้าเราเขียนตรงนี้ชัดผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นตรงรองและก็หลักควรจะเป็นอะไรบ้างนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดตรงรองหลักก็จะมีในคำอธิบายนะครับในรายละเอียดของตัวเกณฑ์นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องของตรงนี้ครับเราต้องอธิบายในเรื่องของสภาพปัญหาให้ชัดเจนนำไปสู่เพราะสภาพปัญหาที่ชัดเจนนำไปสู่ว่ารูปแบบขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงานเนี่ยโครงการในพื้นที่ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการกำหนดแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันจะสอดคล้องกันว่ามันเหมาะสมหรือไม่เราก็ต้องอธิบายในประเด็นนี้ครับแต่ว่าในการทำงานเราไม่ทำคนเดียวมีคนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเราเพื่อทำให้เรื่องนี้ผสมผลสำเร็จเราเลยจำเป็นต้องมีการอธิบายว่าคนที่มาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้กับเรามีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างเราก็เห็นภาพอะไรครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญนะตรงรองหลักเพราะงั้นตรงนะครับกับรองของเราเขาเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียกับเราเนี่ยเขาไม่มีบทบาทหน้าที่ในการทำคืออะไรเราคือทำอะไรเอาเฉพาะอะไรครับคนที่สำคัญนะครับพื้นที่มันมีน้อยครับบางทีนี่ใส่มาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วอาจจะจับประเด็นไม่ได้เอาสำคัญสำคัญขึ้นก่อนเนาะนะครับรวมถึงเนื่องจากว่าเราไม่ต้องการให้เรื่องนี้ทำแล้วมันจบแล้วมันวูบไปแต่มันเกิดกระบวนการการเรียนรู้อย่างไรของการทำโครงการเราก็ต้องอธิบายว่าในเรื่องของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของโครงการของเรามีวิธีการอย่างไรบ้างเพราะเราต้องการความยั่งยืนและการต่อยอดนะครับแต่ข้อที่5ก็จะคล้ายๆเดิมตรงที่ว่าแต่การที่เราจะแก้ไขปัญหาในเรื่องการมีส่วนร่วมโดยการที่รางวัลนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะมีปัญหาเดิมที่ค้างไว้อยู่แต่มันแก้ไม่ได้แปลว่าเราต้องมีอาจจะนำหลักการใหม่หรือมีการนำองค์ความรู้ใหม่หรือที่เป็นนวัตกรรมนำมาใช้ในการดำเนินงานนี้เพราะองค์ความรู้เดิมวิธีการคิดเดิมอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เรามีสิ่งใหม่ๆที่ใช้ในการแก้ไขปัญหานี้ทำให้เกิดความแตกต่างได้อย่างไรเพราะงั้นถ้าเกิดเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมผลลัพธ์ก็คือเหมือนเดิมเราก็ต้องมีในการตรงนี้เองครับเป็นบทเรียนรู้เหมือนกันของโครงการเราก็มีการนำเรื่องใหม่ๆอะไรมาใช้รวมถึงแน่นอนบางเรื่องเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรใหม่ๆมาใช้เช่นนะครับในเรื่องของทางด้านการดูแลเกี่ยวกับทางด้านทะเลและชายฝั่งก็อาจจะมีอะไรครับมีเรื่องของเอาระบบเครือข่ายมือถือเข้ามาร่วมด้วยหรือในเรื่องของอะไรครับเมื่อเวลาเราไปสถานที่ที่ต้องดูแลไอ้ที่เกี่ยวกับทะเลชายฝั่งเข้าพื้นที่นี้ปั๊บเข้ามาแล้วอันนี้อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของใครเพื่อได้เกิดการกระตุ้นให้เกิดประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้ามาดูแลในพื้นที่นั้นๆ นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่นำในส่วนของเทคโนโลยีมาใช้แน่นอนครับเมื่อเรามีการแสดงความสามารถขององค์กรภาพรวมแสดงให้เห็นภาพวิธีการในการทำให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพก็นำไปสู่สุดท้ายคือผลลัพธ์ปลายทางว่าในเรื่องการบรรลุผลสำเร็จนั้นเรามีวิธีการเรามีในสิ่งที่เราทำไปแล้วนั้นมันมีผลสำเร็จหรือเกิดบทเรียนรู้ของเราคืออะไรเพราะงั้นเราเลยต้องอะไรครับสรุปเรื่องของปัญหาอุปสรรคและปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานถามว่าสรุปไปเพื่ออะไรสรุปไปเพื่อเพราะว่าองค์กรของเราเนี่ยสิ่งที่เราได้มากับการมีส่วนร่วมประเทศเราจำเป็นต้องพัฒนาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐอีกหลากหลายเพราะงั้นตรงนี้จะกลายเป็นบทเรียนรู้ที่หน่วยงานภาครัฐที่ยังไม่ได้ทำยังไปไม่ถึงจะได้อะไรครับเอานำองค์ความรู้นี้เนี่ยไปใช้จะได้ไม่ต้องไปซ้ำรอยเดิม
เราก็เลยต้องมีการสรุปปัญหาและอุปสรรคระหว่างการดำเนินงานที่ในการดำเนินงานในโครงการนั้นให้บรรลุผลทำอย่างไรล่ะมันมีอุปสรรคอะไรที่ทำให้การมีส่วนร่วมไม่สามารถบรรลุผลได้เรามีวิธีการเรามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรเราก็จะเห็นภาพว่าความสำเร็จในเรื่องของปัจจัยความสำเร็จของโครงการเนี่ยเราคิดได้ครอบคลุมแล้วนะเพื่อเป็นองค์ความรู้และการสรุปผลสำเร็จต้องเป็นเชิงประจักษ์เป็นในแบบที่อะไรครับถ้าเรามีข้อมูลผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้จะไม่เน้นในเรื่องของอะไรครับถ้าเรามีข้อมูลประเภทจับต้องได้จะดีจะไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าเราเขียนประเภทอะไรครับมากกว่าดีขึ้นกว่าเดิมบางทีมันจับต้องไม่ได้สิ่งที่เราต้องการคืออะไรครับถ้ามีข้อมูลประเภทเรื่องของสิ่งที่เป็นเชิงประจักษ์จับต้องได้อันนี้จะเป็นเรื่องที่ดีพัฒนาแล้วคุณภาพชีวิตประชาชนเป็นอย่างไรรายได้ประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นไหมการเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างไรเช่นอย่างเรื่องของหมอกควันนี่ครับนี่คือสิ่งที่เกิดผลสำเร็จเชิงประจักษ์ของการดำเนินงานแบบการมีส่วนร่วมเกิดในเรื่องของอะไรครับสมมติในเรื่องของการดูแลเรื่องเพลิงไหม้ประชาชนในพื้นที่เกิดการ alert เกิดการกระตุ้นมีระบบเตือนภัยด้วยตัวเองก็ทำให้อัตราการเกิดการเพลิงไหม้ในพื้นที่ป่าลดน้อยลงเป็นเท่าไหร่นี่คือผลสำเร็จของโครงการนี้ที่มีส่วนร่วมนะครับแต่เนื่องจากเรื่องนี้ครับเราก็จะไม่มองแค่มิติของโครงการเนาะแต่เราต้องขยายเราต้องทำให้เห็นภาพว่าเกิดการเชื่อมโยงของโครงการนี้ไปเชื่อมโยงในมิติของความสำเร็จของมิติของอะไรครับชุมชนสังคมประเทศชาติอย่างไรเราก็อธิบายในประเด็นนั้นนะครับแต่เนื่องจากเรามีของดีแล้วทำรางวัลนี้ได้ไปเสร็จปั๊บจบกับเราอย่างเดียวไหมไม่ใช่แต่มันกลายเป็นองค์ความรู้ที่มีความสำคัญกับประเทศเพราะฉะนั้นองค์ความรู้นี้ต้องการนำไปขยายผลในการจะทำงานไปขยายผลได้เราต้องเห็นเลยครับทำออกมาเป็นโมเดลให้เห็นภาพนะครับว่าในการจะขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้นั้นมีประเด็นสำคัญคือเรื่องอะไรบ้างทำออกมาเป็นโมเดลเพื่อเห็นกลไกในการขับเคลื่อนเรื่องนี้เพื่อนำไปใช้ในการเผยแพร่และขยายผลนะครับคราวนี้ในเรื่องของอะไรครับการวัดจะมีเรื่องสุดท้ายนั่นเป็นมิติของวัดความสำเร็จในเรื่องของการพัฒนาตามโครงการแต่ต้องมีเรื่องอะไรครับความพึงพอใจของประชาชนที่มีบทบาทในส่วนของการร่วมดำเนินการในการบริหารราชการเรื่องนี้คือสำคัญเพราะเราภาครัฐเองจัดการคนเดียวไม่ได้เราต้องสร้างเขามีความตระหนักและเขามีความรู้สึกอย่างไรมีความพึงพอใจไหมที่เราได้ให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการร่วมกันเราเคยวัดในเรื่องของอะไรครับบทบาทของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการอันนี้เป็นเรื่องอะไรครับ effective change นะไม่ใช่เป็นเรื่องของ open เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องอะไรครับการสำรวจความพึงพอใจการมีส่วนร่วมในการบริหารต่อโครงการหรือในพื้นที่นั้นนะครับจะไม่ใช่ของอะไรครับบ้านหน่วยงานไปเอาของอะไรครับความพึงใจของภาพรวมขององค์กรมาอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นเรื่องของวัดความพึงใจต่อการมีส่วนร่วมในการเข้ามาบริหารในโครงการนั้นๆประชาชนพึงพอใจไหมที่เราไม่ใช่แค่เพียงให้รับฟังเขาเห็นนะแต่ร่วมเข้ามาระบุประเด็นปัญหาร่วมเข้ามาทำการดำเนินกิจกรรมร่วมกันร่วมเข้ามาขับเคลื่อนพร้อมกันนำไปสู่การสรุปผลและเกิดผลเรียนรู้ที่ดีอันนี้คือเรื่องของตัว effective นะครับเรื่องของสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วมซึ่งตัวอย่างดีเด่นก็คือเรื่องของกรมอุทยานแห่งชาติที่เราจะพบว่าอะไรครับเช่นเราพบเจอว่าในเรื่องนี้เนี่ยทางด้านกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยมีมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนเนาะคือชาวบ้านเนี่ยก็อาศัยทำมาหากินในพื้นที่นั้นอยู่แล้วแต่ว่าทางภาคทางด้านมีการประกาศเขตพื้นที่เนี่ยไปทับซ้อนกับพื้นที่ทำมาหากินของประชาชนก็เกิดการอะไรครับก็เกิดการมีปัญหาระหว่างกันเพราะฉะนั้นเราจะมีการจัดการอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลในเรื่องของพื้นที่ป่าให้มีประสิทธิภาพแต่ก็ยังทำให้ประชาชน
สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรไม่ใช่พอเราประกาศเสร็จปั๊บไม่รับฟังความเห็นของเขาเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวและปรากฏว่าอะไรครับประชาชนอยู่ไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์แต่จะมีส่วนร่วมทำไงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารพื้นที่ให้เกิดมีประสิทธิภาพและยังคงอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่เหมาะสมนะครับแต่เดี๋ยวอันนี้มีเรื่องของตัวความน่าสนใจของตัววิดีโอจะนำมาโชว์ให้เห็นภาพกันครับก็จะมีอะไรครับมีกลไกในการขับเคลื่อนที่เห็นภาพของเป้าหมายที่ต้องซึ่งในเรื่องของโมเดลพวกนี้ที่เราต้องจัดทำขึ้นมาอันนี้สำคัญเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการไปขยายผลต่อเพราะเราเลยต้องเขียนโมเดลให้ชัดซึ่งโมเดลของเราเนี่ยควรจะประกอบไปด้วยอย่างน้อยเนี่ยมีเป้าหมายคือบรรลุเป้าหมายความต้องการขององค์กรมีกลไกในการขับเคลื่อนมีขั้นตอนและวิธีการทำงานเป็นเรื่องหลักๆที่ระบุอยู่ในนี้มีปัจจัยแห่งความสำเร็จและมีผลสำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับเพราะเราเอานำเรื่องพวกนี้มาสร้างเป็นกลไกให้เกิดความเชื่อมโยงกันว่าโครงการนี้มีสริผลได้อย่างไรครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งครับในเรื่องนี้เนี่ยเราพบเจอว่าเขียนโมเดลมาแต่โมเดลนั้นไม่มีองค์ประกอบที่สำคัญก็จะทำให้คะแนนที่ได้เนี่ยก็เลยจะได้คะแนนที่อะไรครับอาจจะน้อยไปนิดนึงเพราะองค์ประกอบไม่ครบเราก็ต้องไปทบทวนครับว่าสิ่งที่เราต้องสกัดมาจากการที่เราเนี่ยทำโครงการในประเด็นพวกนี้มาเชื่อมให้เห็นเป็นโมเดลเพื่อเกิดการเรียนแบบเกิดการอะไรถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ได้ครับหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรครับการจัดการโคเนื้อที่มีประสิทธิภาพของทางด้านเพชรบุรีว่าจะทำยังไงให้เกิดโคเนื้อเนี่ยเนื่องจากเราพบเจอว่าปริมาณโคเนื้อเนี่ยมันน้อยลงก็จะมีวิธีการจัดการอย่างไรที่อะไรครับให้ได้ผลผลิตและได้คุณภาพมากขึ้นประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญครับในเรื่องทำพวกนี้เนี่ยเราก็หนีไม่พ้นที่มันจะมีรายละเอียดในส่วนของคำถามก็จะอาจจะต้องมีคีย์แอคเตอร์ที่สำคัญกับเรื่องนี้มีใครบ้างเพราะฉะนั้นเราจะพบเจอว่าหลายๆครั้งในโครงการที่เกิดขึ้นมาที่ทำรายงานส่งเนี่ยเรามีข้อมูลแล้วแหละแต่เราตอบไม่ครบคำถามก็ถามว่าใครเป็นอะไรครับใครเป็นผู้เล่นหลักของเราและผู้เล่นหลักมีบทบาทหน้าที่อะไรเราก็จะงงและเอ๊ะในเรื่องของรายละเอียดใครเป็นผู้เล่นหลักนะอันนี้เราต้องทำความเข้าใจองค์กรของเราเพราะงั้นเราจะพบเจอปัญหาว่าบางครั้งคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นคนที่เขียนข้อมูลมาแต่ไม่ได้อะไรครับแต่ไม่ได้เข้ามาฟังเกณฑ์เนาะก็เลยทำให้อะไรครับคนที่เขียนเนี่ยอาจจะเขียนไม่ครบประเด็นได้เพราะงั้นเรื่องนี้ก็ต้องอาศัยที่ส่วนกลางที่ดูแลในเรื่องของรางวัลผู้นี้ต้องเข้าไปช่วยในส่วนของคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับให้ดูในเรื่องของการกรองในเรื่องของการตอบให้ครบประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องอะไรครับเรื่องนี้เขาเลยต้องทำอย่างไรล่ะได้เกิดในเรื่องของความร่วมมือเพราะฉะนั้นพบว่าสภาพของการเลี้ยงโคเนื้อเนี่ยที่เกิดในพื้นที่แต่พื้นที่นั้นเนี่ยที่เพชรบุรีเนี่ยก็จะมีบางพื้นที่เนี่ยเป็นการที่ดูแลด้วยเกษตรกรเองหรือบางพื้นที่เป็นเกิดจากอะไรครับเกิดเป็นการรวมกลุ่มกันแต่ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนภาครัฐก็ไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์ความรู้ที่จำเป็นนะครับพร้อมกับการจัดตั้งเครือข่ายเพราะในเรื่องของการมีส่วนร่วมทำคนเดียวไม่ได้ต้องมีเครือข่ายเข้ามาร่วมเราจะมีวิธีการบริหารเครือข่ายอย่างไรให้บรรลุผลนะครับซึ่งสุดท้ายผลสำเร็จของการตั้งเรื่องนี้คืออะไรครับเขาวัดว่าอะไรเนื่องจากประเด็นปัญหาเขาบอกว่าเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาเรื่องรายได้ไม่แน่นอนจากผลผลิตเพราะงั้นร้านที่เราเอาเครือข่ายเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขภาคสังคมต่างๆเข้ามีส่วนร่วมเพื่อคาดหวังว่าเราจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของรายได้เพราะงั้นเมื่อเราตั้งเป็นประเด็นปัญหาตรงนี้เวลาที่เราเขียนผลสำเร็จก็ต้องไปตอบสนองตอบอะไรครับวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยหลายๆครั้งพบเจอว่าโครงการเขียนด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งแต่ผลสำเร็จตอบไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้มันก็ทำให้โอกาสที่จะเกิดอะไรครับทำให้การบรรลุผลนั้นเราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปตกลงมันใช่ไหมหรือมันเกิดจากเหตุอะไรก็ตามหรือมันเป็นเหตุอื่นที่อยู่ไม่ใช่อยู่ในโครงการก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่ต้องไปทวนสอบครับว่าเวลาที่เราตั้งประเด็นปัญหา
เวลาที่เราดูผลสำเร็จเราวัดตรงหรือไม่เรื่องนี้จะพบเจออะไรครับจะพบเจอว่าโครงการของเราหลายๆโครงการเวลาเรามาทำรางวัลส่วนใหญ่เนี่ยโครงการหลายโครงการเนี่ยเราทำไปแล้วเนาะจนเกือบสำเร็จแล้วพอมาเขียนเป็นรายงานเพื่อขอรับรางวัลเกิดอะไรขึ้นครับจะเอาข้อมูลมาใส่หาเจอไหมไม่เจอเพราะเราอาจจะไม่ได้วางแผนในการเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นก็ทำให้พอเวลาทำโครงการไปแล้วจะรายงานผลข้อมูลบางข้อมูลมันหายไปเพราะงั้นในอนาคตครับสิ่งสำคัญของการเข้ารับรางวัลเลิศรัฐเนี่ยในเรื่องของการบริหารความมีส่วนร่วมเนี่ยข้อดีคืออะไรข้อดีไม่ใช่เรื่องแค่ได้รางวัลนะครับแต่ข้อดีนั้นทำให้เกิดการเรียนรู้ว่าในการบริหารจัดการของเราถ้าจะไม่มีประสิทธิภาพเราจำเป็นจะต้องวางแผนในเรื่องของการวางแผนโครงการรวมถึงการวางแผนในการเก็บข้อมูลเพื่อ นำไปสู่การได้ข้อมูลในการปรับปรุงในอนาคตต่อไปเพราะงั้นมันไม่ใช่แค่ได้รางวัลแต่มันได้ข้อมูลเพื่อทำให้เราสามารถปรับปรุงขยายในเรื่องของอะไรครับความสามารถขององค์กรที่นำเรื่องของความมีส่วนร่วมนั้นมาใช้ได้กับทุกๆงานขยายไปกับในหน่วยงานของเราเองนะครับเพราะงั้นรายได้รวมของเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นถ้าเราวางแผนไว้เราก็จะพบว่าก่อนหน้านั้นเขาได้รายได้เท่าไหร่หลังจากทำโครงการเขาได้รายได้มากขึ้นก็จะทำให้เกิดอะไรครับภาพของผลสำเร็จเราเนี่ยเป็นรูปธรรมจับต้องได้นะครับเพราะงั้นเรื่องนี้สำคัญคืออะไรครับเราต้องวางแผนตั้งแต่แรกว่าโครงการของเราควรเก็บข้อมูลอะไรบ้างเพื่อไปวัดในเรื่องของผลสำเร็จไม่งั้นเราจะมีลักษณะเป็นแบบว่าดีขึ้นมากขึ้นเนาะแล้วมันก็จะวัดไม่ได้ซึ่งสุดท้ายแล้วพวกโครงการพวกนี้มันก็เหมือนกับที่เราต้องรายงานผลไหมครับตามโครงการตามปกติมันต้องมีรายละเอียดพวกนี้เนาะเพราะเรามีวัตถุประสงค์คืออะไรบ้างอันนี้ก็เห็นภาพครับของกรมปศุสัตว์แน่นเอียดรายละเอียดครบถ้วนนะครับจะอ่านเรื่องนี้ได้ต้องใช้เวลาในการตีความเยอะพอสมควรนะครับแต่แน่นอนครับโมเดลเป็นเรื่องที่อะไรครับต้องนำไปศึกษาไปใช้เขาก็เลยอะไรครับก็อยากแบ่งปันในเรื่องของตัวรายละเอียดนะครับที่อะไรครับที่มีการเก็บข้อมูลครบถ้วนมาให้กับพวกเราเพื่อคนที่สนใจจะนำเรื่องนี้ไปผลักดันต่อในพื้นที่ต่างๆเพราะงั้นเราจะเห็นภาพว่าเราจะมี2รางวัลนะครับเดี๋ยว3กับ4จะต่อไปนะครับรางวัลแรกคือรางวัลเปิดเผยใกล้ชิดประชาชนรางวัลที่2เป็นเรื่องของผลสัมฤทธิ์ในเรื่องของอะไรครับเรื่องผลสัมฤทธิ์ประชาชนมีส่วนร่วมความแตกต่างกันคือเปิดเผยเราพูดถึงระดับการร่วมมือระดับอะไรครับอินฟอร์มและคอนซัลต์แต่ถ้าเป็นในส่วนของรางวัลสัมฤทธิ์ผลจะมองระดับที่โคลาโบเรตนะอินโวไม่มีแล้วแต่พีแล้วมีโวอันนี้ดูแค่ collaborate อย่างเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือในเกณฑ์คำถามเรื่องความสามารถมีอยู่3มิติมิติที่1มิติที่2มิติที่3มิติที่1พูดถึงความสามารถขององค์กรแต่ในเรื่องของความสามารถขององค์กรนั้นดูเป็นภาพรวมนะครับในเรื่องของอันที่2มิติที่2คือเรื่องของการทำงานอย่างมีส่วนร่วมเราก็ต้องอธิบายว่าเอ๊ะถ้าเป็นเรื่องของ open หมายถึงอะไรดูเกี่ยวข้องกับในเรื่องเฉพาะอะไรครับการให้ข้อมูลและในเรื่องของการรับฟังเขาให้เห็นเพราะงั้นเราก็ต้องสะท้อนภาพว่าในเรื่องการรับฟังข้อมูลและในเรื่องของการอะไรครับให้ข้อมูลรับฟังเขาให้เห็นนั้นเรามีช่องทางที่เหมาะสมหรือไม่ฐานข้อมูลเป็นอย่างไรมีรอบในการอัปเดตข้อมูลที่เหมาะสมหรือไม่ข้อมูลถูกต้องหรือเปล่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะต้องสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของเรานะเพราะงั้นเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียของเราข้อมูลอะไรที่เราควรจะให้เขาบ้างเพื่อสอดคล้องตามบทบาทที่เราทำงานนะครับเพราะงั้นเราก็จะเน้นในเรื่องอะไรครับบทบาทหน้าที่หลักๆเนาะ
โอเพ่นแต่เราไปเอางานเล็กๆน้อยได้ไหมไม่ได้เพราะเรามีวัตถุประสงค์ในการทำให้องค์กรนั้นของเรานั้นบรรลุเป้าหมายแต่เป้าหมายของเรามีเป้าหมายหลักๆคืออะไรเพราะฉะนั้นการเปิดเผยข้อมูลหรือสารสนเทศนั้นจำเป็นต้องเป็นเรื่องประเด็นหลักๆนะครับควรจะนำเสนอเรื่องนี้บางคนไปเอาประเด็นย่อยๆมาอย่างนี้ครับมันก็อาจจะไม่เหมาะสมนะครับเราต้องเข้าใจในเรื่องของหน่วยงานเราก่อนว่าคุณค่าของหน่วยงานเราเนี่ยต้องการให้เกิดส่งมอบคุณค่าอะไรและคุณค่านั้นประชาชนมามีส่วนร่วมอะไรกับเราบ้างแต่เนื่องจากของเรานะครับเมื่อกี้เราพูดถึงมิติที่2ก็คือเรื่องของตัวการงานแบบมีส่วนร่วมที่เป็นโอเพ่นนำไปสู่อันที่3คือเรื่องของผลสัมฤทธิ์การสำเร็จของโครงการเนื่องจากเป็นการให้ข้อมูลก็แปลว่าจะต้องมีการวัดผลสำเร็จของการให้ข้อมูลของการโอเพ่นกับเราวัดก็ต้องสอดคล้องกับประเด็นที่เราเปิดเผยนะครับเรื่องที่เราเปิดเผยสอดคล้องกันต่อมาเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของอะไรครับอันที่2คือเรื่องของการบอก effective change แปลว่าเราพูดถึงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนภาพรวมในมิติที่1ก็ยังเหมือนเดิมเป็นความสามารถขององค์กรภาพรวมในมิติที่2เป็นเรื่องความสามารถของอะไรครับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมนั้นแปลว่าต้องมีการระบุประเด็นปัญหาให้ชัดเจนนำไปสู่ขั้นตอนดำเนินงานแก้ไขอย่างไรที่ต้องสอดคล้องกันกับประเด็นปัญหาและในเรื่องของมิติ3คือผลสัมฤทธิ์ก็ต้องสอดคล้องกันทุกอย่างจะเป็นเนื้อเดียวกันหมดแต่กลับมาอันที่3ครับเมื่อเราพบว่าเราอยากให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของการมีส่วนร่วมเราก็จะพบว่าคนที่มามีส่วนร่วมนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยมีความสามารถมากๆบางจะมีผู้นำท้องถิ่นที่น่าสนใจนะครับเป็นบุคคลนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราพบเจอนะครับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความสามารถเราก็สามารถเสนอชื่อได้ซึ่งเราอาจจะไปพบเจอจากการที่เราไปลงพื้นที่ในการทำ effective change หรือว่าจะเป็นอคพรที่เห็นอาจจะเป็นผู้ที่เสนอชื่อก็ได้หรือผู้ตรวจประเมินหรือผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักอคพรเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลนั้นเมื่อเราไปพบเจอในพื้นที่เอ้ยคนนี้ทำแล้วดีมากเลยถือว่าเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างเป็นรางวัลที่สนับสนุนส่งเสริมให้คนอะไรครับให้ประชาชนภาคสังคมต่างๆเนี่ยมีส่วนร่วมกับการทำงานของเรามากขึ้นนะครับซึ่งในเรื่องพวกนี้ก็จะสอดคล้องกันหมดเพราะอะไรครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องของระดับความร่วมมือระดับ collaborate ถ้าเราพบเจอใครเฮ้ยทำแล้วดีอ่ะโอ้โหเป็นผู้นำเลยอ่ะเขามามีส่วนร่วมทำให้การขับเคลื่อนของงานของเราไปได้ดีมากโครงการต่างๆเราก็สามารถเสนอชื่อนี้ได้ครับที่ผ่านมาก็มีบุคคลนะครับที่เข้าไปทำในพื้นที่และมีบทบาทที่ชัดเจนหลากหลายคนก็มีเป็นได้รับรางวัลในเรื่องของตัว engage นะครับแต่ขั้นตอนนะครับจะกลั่นกรองและตรวจสอบสรุปผลการทำงานมีคนเสนอและผู้ตรวจประเมินจะไปสืบค้นนะครับหรือหาข้อมูลค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมของผู้สมัครขอรับรางวัลจากแหล่งข้อมูลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของสิ่งที่จะต้องเสนอขึ้นไปเพราะงั้นในกรณีที่เกิดอะไรครับเนื่องจากข้อมูลที่เราฟังมาต้องฟังจากหลากหลายมิติก็เลยต้องมีการไปหาข้อมูลเพิ่มขั้นตอนที่2เนี่ยนะครับก็ไปเมินผลในการดำเนินงานของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่รับเสนอรางวัลแต่ถ้าในกรณีที่อะไรครับกรณีที่มีคะแนนตั้งแต่50คะแนนขึ้นไปสำนักกพร.อาจจะขอข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานเพิ่มเติมถ้ารายละเอียดนั้นไม่เพียงพอและถ้าพบว่าถ้าเข้าข่ายเกณฑ์การประเมินนั้นผ่านการประเมินได้80คะแนนขึ้นไปถึงจะได้รับรางวัลนะครับในเรื่องของการเป็น engage นะครับแต่ว่าในมิติต่างๆนั้นจะต้องได้รับไม่ต่ำกว่า50คะแนน 50% นะครับผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือในเรื่องการจะเป็นผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือเนี่ยมันจะมีในเรื่องขององค์ประกอบในการประเมินอยู่เป็น5ด้านคือการจะเป็นผู้นำได้จะต้องมีอะไรครับจิตสำนึกสาธารณะอันนี้เรื่องสำคัญเลยนะเพราะงั้นในการที่ทำเรื่องของส่วนรวมได้ก็ต้องมีเรื่องของการอะไรครับเ
ข้าร่วมกิจกรรมหรือดำเนินงานในพื้นที่ก่อให้เกิดประโยชน์นี่ก็จะมีประเด็นที่มองอยู่2ประเด็นข้อ2สำคัญคือเรื่องอะไรครับมีเรื่องของการแสดงภาวะผู้นำเพราะการที่เขาเป็นผู้นำนะครับหุ้นส่วนความร่วมมือแปลว่าเขาต้องนำในพื้นที่นั้นเพื่อเกิดความร่วมมือก็จะมีมิติทั้งหมดอยู่5มิติมีข้อย่อยอยู่5ข้อย่อยที่ต้องแสดงผลคือเรื่องของการอะไรครับเป็นคนที่สามารถสร้างบรรยากาศดึงคนมาร่วมมือได้เป็นผู้นำที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นผู้ที่อำนวยความสะดวกนะครับร่วมตัดสินใจแบ่งปันความรับผิดชอบเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพราะเวลาที่ทำงานในพื้นที่อาจจะมีประเด็นของความขัดแย้งในบางเรื่องแปลว่าผู้นำตรงนี้ได้สามารถตอบสนองในเรื่องของอะไรครับการแสดงผลในเรื่องของการเป็นมีความสามารถในการไกล่เกลี่ยในการเจรจารวมถึงอะไรครับเป็นผู้นำในการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆของในเรื่องของที่เราไปพบเจอในโครงการนั้นนะครับมีผู้นำตรงนี้มีความสามารถก็ยกตัวอย่างมาได้ว่ามีผู้นำในมิติไหนบ้างรวมถึงองค์ประกอบที่สำคัญคือเรื่องของกลไกหลักนะครับที่สำคัญข้อนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่น่าสนใจเพราะว่ามี20คะแนนแต่ข้อถัดไปจะมากกว่านิดนึงนะครับตรงที่ว่าการที่เขาเป็นกลไกหลักหรือสำคัญแปลว่าเขาต้องมีบทบาทการสร้างบริการประสานหน่วยงานเป็นอย่างไรบทบาทในการสร้างเครือข่ายหรือกลุ่มขึ้นมาเพื่อเกิดการขับเคลื่อนบทบาทในการไม่ใช่แค่สร้างแต่บริหารเครือข่ายเป็นอย่างไรรวมถึงบทบาทหลักในการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องจากว่าเราเป็นผู้นำหรือเป็นหุ้นส่วนเรื่องนี้มันมีความสัมฤทธิ์ผลก็จะไม่ใช่แค่เพียงว่าเขาแค่แอคอะไรแต่ผลของการดำเนินงานมีผลสำเร็จมีประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานเชิงประจักษ์เป็นอย่างไรบ้างเราก็เอาข้อมูลจากที่เรามีอยู่เนี่ยตามโครงการต่างๆที่เข้าไปร่วมก็นำข้อมูลนี้มาประกอบแต่สุดท้ายในการประเมินนี้มันต้องเกิดอะไรครับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องที่นั้นได้ยอมรับกับผู้ที่เราจะให้รางวัลหรือไม่อันนี้คือเรื่องสำคัญเพราะอะไรครับถ้าทำดีแต่ประชาชนไม่ยอมรับก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะงั้นเราก็เลยต้องประเมินในเรื่องของว่าเป็นที่ยอมรับของประชาชนภาคประชาสังคมในพื้นที่จากทั้งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่และยอมรับจากสังคมเชิงประจักษ์วัดได้วัดอย่างไรนะครับตอนนี้ไป3รางวัลแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของตัว Open นะครับในเรื่องของตัว Effective Change แล้วก็ในเรื่องของตัว Engage นะครับในเรื่องของผู้นำผู้ส่วนความร่วมมือในเรื่องถัดมาเนี่ยเป็นรางวัลที่ทางด้านกพร.อยากให้เห็นภาพของการเกิดมิติของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้เกิดกับเราเพราะงั้นเราจะพูดถึงว่าหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการได้อะไรครับได้รางวัลแล้วอ่ะมีการขยายผลไปในพื้นที่อื่นหรือไม่เรื่องนี้เพราะอะไรครับเพราะเราไม่ต้องการให้สิ่งที่เราเกิด best practice ที่ดีในที่หนึ่งและมันก็จบในพื้นที่นั้นแต่มีการนำไปขยายผลไหมเพราะงั้นรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ส่วนราชการจังหวัดองค์การมหาชนสามารถยื่นใบสมัครโดยมีเงื่อนไขที่สำคัญคือว่าการเดินโครงการและผลงานที่เสนอเนี่ยต้องเป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมในระดับหุ้นส่วนความร่วมมือคือ collaborate ที่มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมดำเนินการไม่น้อยกว่า1ปีและดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับแต่โครงการและผลงานนี้จะต้องอะไรครับดำเนินตามภายใต้อำนาจหน้าที่และภารกิจหลักขององค์กรอันนี้สำคัญนะครับหลายๆครั้งเนี่ยที่ส่งมาเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่ภารกิจหลักขององค์กรก็อาจจะไม่ตรงเพราะเราอยากส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนทำให้เกิดภารกิจหลักเนี่ยบรรลุเป้าหมายนะครับหรือตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนะครับกรณีจังหวัดจะต้องเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดนะครับซึ่งการดำเนินงานตัวนี้มันต้องส่งผลคือผลได้เกิดผลกับประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับและในเรื่องของเกิดผลกระทบต่อทางด้านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาตินะครับซึ่งไอ้ข้อ3นี่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องลือขยายผล
แปลว่าต้องเกิดจากการนำต้นแบบที่สำเร็จนำไปขยายผลต่อแปลว่าจะต้องได้นะครับนำโมเดลเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรครับ engage เนาะเราพูดถึงรางวัลที่ engage เราพูดว่าเราต้องมีการเป็นโมเดลที่แสดงถึงอะไรครับการขับเคลื่อนของงานงานนั้นที่มีโครงการนั้นที่มีผลสำเร็จเป็นอย่างไรนำไปสู่การนำโมเดลเนี้ยที่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในประเทศ effective นะครับย้อนหลังไม่เกิน5ปีเคยได้รับรางวัลที่เป็นได้รางวัลนั้นจนเราสกัดออกมาเป็นโมเดลโครงการนั้นจะต้องย้อนหลังไม่เกิน5ปีนำโมเดลนั้นมาทำอะไรครับขยายผลต่อซึ่งในเรื่องของเราจะได้รับรางวัลนี้คืออย่างน้อยเนี่ยนะครับมีประสบความสำเร็จอย่างน้อย2พื้นที่แต่ไอ้สีแดงที่สำคัญคืออะไรครับโดยพื้นที่ขยายผลต้องเป็นหน่วยงานหรือพื้นที่ที่มีขอบเขตการดำเนินงานเช่นเดียวกันกับโครงการและผลงานที่เคยได้รับรางวัลตัวแดงเลยนะครับขั้นตอนอันนี้ก็คล้ายกับอะไรครับคล้ายกับของ effective ขั้นตอนที่1ตรวจประเมินโดยเอกสารเนาะเพราะงั้นเราจะเห็นภาพว่าอะไรครับถ้าส่งข้อมูลมาไม่ครบรอบแรกไปหวังว่าไปส่งตอนอะไรครับดูหน้างานน่ะทันไหมไม่ทันนะครับตายก่อนอย่างไรอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นรอบแรกเลยจำเป็นที่ต้องเขียนให้ชัดตรงประเด็นเอกสารสนุนก็ให้ตรงเรื่องและโดยเรื่องสำคัญของแบบเรื่องนี้ครับเราจะไม่เหมือนเดิมนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเกือบช็อกกับหลายๆหน่วยงานครับส่งผลงานมาเอกสารสนุนเป็นไงครับ1ตั้งเป็น10แฟ้มอย่างเงี้ยครับเห็นแล้วคนผู้ตรวจเป็นไงครับเกือบช็อกครับเราก็เลยอะไรครับเราก็เลยเกิดการเสียสละว่าใครจะรับตรวจดีนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคืออะไรครับส่งมาเป็นเล่มหลายเล่มด้วยนะมีแฟ้มเอกสารครบรายละเอียดไม่บอกว่าให้ไปอ่านเล่มไหนด้วยอยู่ในเล่มนั้นฮะไอ้เล่มนั้นนี่ขนาดนี้เลยอะแล้วอะไรอ่านเอาเองนะว่ามันอยู่ตรงไหนอย่างนี้พูดตรวจเป็นไงครับตรวจง่ายไหมตรวจง่ายก็วางก่อนสิครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องสะท้อนเนาะการที่เราสมัครรับรางวัลเนี่ยเราก็ต้องแสดงความพยายามด้วยเพราะงั้นปีนี้เลยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรครับไม่เอาแล้วนะแบบนั้นเกรงใจครับนะครับเราก็จะอะไรครับเราก็จะให้จะขอว่าเวลาที่เราถามเรื่องไหนอยากให้มีเอกสารอ้างอิงตรงไหนช่วยระบุว่าเอาคัดเฉพาะเรื่องที่สำคัญเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะเรื่องที่จะเป็นต่อประเด็นสำคัญดึงเรื่องนั้นมาและบอกเลยว่าอยู่หน้าไหนตรงไหนบ้างไม่ต้องการเยอะเอาแบบชกแบบหมัดตรงๆครับขอร้องนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเกือบช็อกจริงๆครับผลงานเดียวแต่ว่าอะไรครับเอกสารเนี่ยหนักมากนะครับนะครับช่วยพูดตรวจด้วยนะครับขอร้องนะครับต่อมาในเรื่องนี้นะครับการตรวจประเมินใบสมัครเอกสารนะรอบแรกก็คือมากกว่า70ถึงจะผ่านขั้นถัดไปนะครับแต่ว่าถ้าได้70ถึงไม่ถึง90ทางด้านผู้ตรวจจะเป็นคนที่ลงไปตรวจในพื้นที่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นมากกว่า90แน่นอนระดับนี้แล้วต้องอะไรครับอกพรจะเข้าไปตรวจถ้าตรวจแล้วได้คะแนนอะไรครับ75ถึง90ถึงไม่ถึง90นี่ได้ระดับดีถ้ามากกว่า90คือดีเด่นแต่ตรงนี้ครับเหมือนเดิมทุกอย่างทุกมิตินะครับในเรื่องพวกนี้จะต้องอะไรครับไม่น้อยกว่า50นะครับเพราะเรามองว่าเราต้องมีความสำเร็จในทุกๆมิตินะครับมีขั้นต่ำครับแต่เรื่องนี้มีมิติ3มิติเหมือนเดิมในการตรวจประเมินแต่เปลี่ยนในมิติที่1เป็นเรื่องอะไรครับ
มิติที่1จะเปลี่ยนเป็นเรื่องการเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติขององค์กรเพราะเป็นเรื่องของการขยายผลเนาะเขาก็เลยต้องมองเรื่องอะไรครับการกำหนดและสื่อสารนโยบายทิศทางผู้บริหารองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในเรื่องนี้บางส่วนก็จะเกี่ยวข้องตั้งแต่ตอนเขียน effective แล้วแหละแต่ผู้บริหารมีการอะไรครับแสดงความมุ่งมั่นกำหนดในเรื่องของการกำหนดและสื่อสารนโยบายนะครับเพราะงั้นก็จะถามอะไรครับมีการกำหนดวิสัยทัศน์ภารกิจยุทธศาสตร์หรือค่านิยมขององค์กรอย่างชัดเจนหรือไม่อันนี้คือการเป็นการวางแผนแสดงถึงความมุ่งมั่นแล้วแต่คราวนี้ในการที่กำหนดชัดเจนก็จริงแต่ไม่มีการถ่ายทอดไม่ได้เพราะไม่งั้นจะไม่เกิดการขับเคลื่อนเพราะงั้นผู้บริหารเนี่ยเขาก็ต้องถามมาว่าผู้บริหารขององค์กรมีการสื่อสารนโยบายหรือทิศทางการปฏิบัติราชการที่ให้ความสำคัญในการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านช่องทางที่หลากหลายเป็นอย่างไรให้เราอธิบายแบบนี้นะครับเพราะงั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่ามีแค่นโยบายอย่างเดียวนะครับมันไม่เพียงพอแต่ว่าผู้บริหารนั้นมีการสื่อสารนโยบายผ่านช่องทางที่หลากหลายอย่างไรเพื่อให้เห็นภาพว่าทำให้เกิดการผลักดันให้เกิดคนในองค์กรที่เกิดการขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เพียงอะไรครับมีค่านิยมองค์กรทำไงครับเขียนเอาไว้บนหน้าจอคอมเปิดทุกคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเห็นว่ามีค่านิยมค่านิยมเกิดไหมครับเกิดได้ไหมตอนเป็นเด็กเรามีเด็กเอ๋ยเด็กดียืนจ้องเด็กเอ๋ยเด็กดีเราจะกลายเป็นเด็กดีไหมไม่แต่อย่างแรกต้องมีการสื่อสารเนาะแต่สื่อสารอย่างไรเพื่อทำให้เกิดอะไรครับเกิดนำไปใช้ได้จริงได้นะครับเมื่อเราพูดถึงอะไรครับความมุ่งมั่นของผู้บริหารก็นำไปสู่การจัดทำแผนหรือกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงโมเดลที่เคยได้รับรางวัลไปสู่การขยายผลต่อยอดในการดำเนินงานไปในพื้นที่อื่นเราต้องการอะไรครับมีแต่ความมุ่งมั่นอย่างเดียวไม่พอแต่ต้องเห็นการขับเคลื่อนแปลว่าเรามีการจัดทำแผนหรือกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงในเรื่องของการเอาโมเดลที่เราเป็นผลสำเร็จของเราแล้วเนี่ยนำไปสู่การต่อยอดหรือขยายผลอย่างไรเราก็ต้องอธิบายในประเด็นนี้ได้ครับอันนี้เป็นรางวัลใหม่ๆสิ่งๆนะครับสำหรับปีนี้เนาะนะครับโดยทั้งหมดมิติที่1 10คะแนนนะครับ2มิติหลังครับ50กับ40พลาดได้ไหม2อันหลังไม่ได้เลยนะครับ50คะแนนเหมือนเดิมคล้ายกับอะไรครับ effective change ไหมคล้ายกันเลย1เนื่องจากเราไปขยายผลในพื้นที่อื่นก็ต้องมีการอธิบายสภาพปัญหารูปแบบขั้นตอนวิธีการที่สะท้อนเรื่องการบูรณาการประสานการมีส่วนร่วมทั้งแนวระดับกับแนวดิ่งนะครับเพื่อแสดงให้เห็นภาพของอะไรครับการร่วมมือระดับ collaborate นะครับรวมถึงระบุบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและอันที่4ก็คล้ายๆคลึงเดิมคืออะไรครับการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ต่อยอดมาพัฒนานั้นมีการเอาความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆมาเพิ่มเติมในพื้นที่ขยายผลหรือไม่อันนี้เราต้องการให้มันเกิดการต่อยอดถ้าเรามีเอาความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมาใช้ก็อธิบายตรงนี้ครับในการดำเนินงานเราก็จะเห็นว่าในการลงมือทำนะได้50คะแนนแต่การที่เราสุดท้ายแล้วมิติที่3คือเรื่องของทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของเราเนี่ยให้เท่าไหร่ครับ40โอ้2อันนี้พลาดไม่ได้นะครับ40ก็เหมือนเดิมครับเวลาที่เราทำดีเราทำ PDCA Plan Do Check Action มีการวางแผนลงมือทำขยายผลไปแล้วมีการตรวจสอบปรับแล้วก็อะไรครับปรับปรุงแก้ไขเพราะงั้นในเรื่องนี้เนี่ยเมื่อเราลงมือทำแล้วมันก็จะเกิดบทเรียนรู้ที่เกิดจากที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นจากการที่เราได้เคยได้เกิดผลสำเร็จของการทำ effective change ในพื้นที่หนึ่งกลับไปสู่การต่อยอดขยายผลในพื้นที่อื่นแปลว่าเราก็ต้องมาอะไรครับสรุปบทเรียนผลสำเร็จ
ของในเรื่องการทำเรื่องที่เราขยายผลมาเราก็มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายไหมเพราะการมีส่วนร่วมไม่ทำคนเดียวเพราะงั้นมันไม่ใช่เรื่องของอะไรครับการทำบทสรุปแล้วเรารู้คนเดียวนะแต่ต้องคนที่เกี่ยวข้องนะครับได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยไหมนะครับเพราะในเรื่องของการมีส่วนร่วมเราก็ต้องไปนะครับเรียนรู้จากเครือข่ายเพราะมีองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นของเครือข่ายด้วยอันนี้ก็จะเหมือนเดิมตรงที่ว่าเมื่อเราทำอะไรครับเวทีนะครับรับฟังความเห็นในเรื่องปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนการเรียนรู้นำไปสู่การที่สรุปถอดบทเรียนสรุปผลสำเร็จของโครงการปัญหาและอุปสรรคและปัจจัยความสำเร็จจากการดำเนินงานในพื้นที่นั้นๆรวมถึงสรุปผลสำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจากปัญหาจากภาพรวมของการขยายผลอันนี้จะแตกต่างกันนะครับเพราะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานในภาพรวมของการขยายผลคือเนื่องจากว่า effective เดิมของเราพื้นที่ของเราเนี่ยทำแล้วในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของตัวปัจจัยที่เกิดผลสำเร็จนะแต่มีการขยายผลการขยายผลนั้นน่ะมันอาจจะมีมิติมันมีปัจจัยบางอย่างที่ส่งผลเกี่ยวกับการขยายผลให้มีประสิทธิภาพได้มันคืออะไรและสุดท้ายครับเมื่อเรามีของดีทุกครั้งเราจะไม่ปล่อยมันผ่านพ้นไปเราเลยต้องทำการจัดทำโมเดลในการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของภาพรวมของการขยายผลและก็ไปวัดในเรื่องของอะไรครับความพึงพอใจประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารราชการซึ่งตรงนี้จะมีอยู่2ข้อย่อยในขั้นตอนที่1คือใช้ผลการประเมินที่หน่วยงานจะทำขึ้นเองแต่แค่นั้นอาจจะเป็นมิติเดียวก็เลยมีอะไรครับใช้ผลการประเมินจากการสำรวจสัมภาษณ์โดยผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่สำนักกพร.สำนักงานสำนักกพร.ที่เข้าไปในพื้นที่ไปสำรวจความพึงพอใจได้ข้อมูลมา2อย่างความพึงพอใจที่เกิดจากตัวหน่วยงานเป็นคนสำรวจเองกับผู้ตรวจหรือเจ้าหน้าที่กพร.เข้าไปสำรวจข้อมูลนี้เป็นไงครับพอฟังแล้วเนี่ยเราอยากส่งรางวัลไหนบ้างครับในที่นี้ครับใครได้โอเพ่นไปแล้วบ้างครับโอเคกรมบัญชีกลางใช่ไหมครับโทษทีนะครับพี่พอดีว่าตอนนี้ตาสั้นมองไม่เห็น คนอื่นในเรื่องของรางวัลพวกนี้ครับการมีส่วนร่วมเนี่ยมันไม่ได้ยากนะและมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยที่อะไรครับที่จะทำให้องค์กรเนี่ยเกิดการปรับเปลี่ยนเพราะว่าองค์กรไหนเนี่ยปรับเปลี่ยนเรื่องนี้ช้าที่เกิดอะไรขึ้นครับจะไม่ทันเพราะในเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการของหน่วยงานในอนาคตเนี่ยหนีไม่พ้นต้องการอะไรครับเอาเรื่องการมีส่วนร่วมเราคิดเองวิเคราะห์เองและไปทำในพื้นที่เองเป็นไงครับเหนื่อยไหมเหนื่อยทำแล้วก็แฮปปี้ไหมไม่แฮปปี้บอกว่าอะไรไม่ตอบสนองไม่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงเนาะถ้ายิ่งอะไรครับเราสามารถได้ในเรื่องของอะไรเราสามารถที่จะได้โมเดลในการจัดการได้ลองเรียนรู้คนในองค์กรเริ่มมีองค์ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการบริหารแบบมีส่วนร่วมก็จะทำให้อะไรครับองค์การของเราก็จะเกิดการร่วมมือกันทำมากขึ้นเรื่อยๆประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมข้อมูลบางอย่างเราไม่เคยเห็นตอนสมมติใครมีลูกในที่นี้มีลูกกันไหมครับมีไหมครับตอนเราเป็นเด็กก็ได้ครับพ่อแม่เราบอกว่าพ่อแม่บอกให้ทำหนึ่งวันอย่างนี้เราทำตามทุกอย่างไหมเพราะอะไรอาจจะไม่ตอบโจทย์เนาะถูกต้องไหมแต่พอเรามีส่วนร่วมในการแก้ไขในเรื่องนั้นเรารู้สึกอยากทำไหมทำให้ตัวเราเริ่มมีความรับผิดชอบกับเรื่องนั้นมากขึ้นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเราจะต้องทำไงครับดึงประชาชนมามีส่วนร่วมในเรื่องของความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการมีส่วนร่วมด้วยแต่ครับยังไม่จบแค่นี้ครับเราจะเขียนใบสมัครอย่างไรอะให้โดนใจเลยครับกรรมการอันนี้ก็เป็นจุดที่อะไรครับทางด้านไม่มีอยู่ในนั้นครับแต่อยู่ใน
หลักอยู่ในคู่มือครับที่โหลดได้นะครับเป็นเพนพอยต์นะครับที่คนที่สมัครหลายๆคนเนี่ยที่สมัครเข้ามาแล้วไม่บรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการเนี่ยทางทีมงานก็ได้สกัดขึ้นมาครับว่าเนี่ยการที่ทำให้สำเร็จนั้นเนี่ยตอบคำถามให้ชัดเจนเขียนเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวที่เข้าใจบางคนเขียนมาเป็นท่อนๆนะครับหาความเชื่อมโยงไม่ได้คนอ่านก็เลยครับต้องอาศัยการนั่งสมาธิทางในนะครับซึ่งพออาศัยนั่งสมาธิทางในมากไปไงครับเริ่มหลงทางครับอาจจะไม่เข้าใจเพราะเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นเนาะสองหากมีเอกสารไหนที่เป็นเอกสารสำคัญที่มาช่วยอธิบายเรื่องนั้นให้เกิดความเข้าใจบางที่เขียนเนี่ยพื้นที่มันจำกัดเราก็เอาเอกสารนั้นแนบแต่ช่วยรบกวนบอกด้วยว่าหน้าไหนนะครับตรงไหนบ้างบางที่ก็อย่างที่บอกครับอยู่ในเล่มนี้ทั้งเล่มนะครับแล้วก็ช่วยผู้ตรวจไปหาอันเองอันนี้ไม่เอานะครับต่อมาครับผู้ติดต่อประสานงานเนี่ยควรมีความเข้าใจสามารถตอบคำถามได้หมายเลขติดต่อต้องสามารถติดต่อได้จริงคือหมายถึงว่าคนที่เราเลือกที่คอนแทคใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นคนที่ต้องเข้าใจในเนื้องานหรือผลงานหน่อยบางทีเกิดไม่เข้าใจเลยเนี่ยก็จะไม่รู้เรื่องเลยก็มีแต่รับแต่ประสานอย่างเดียวพอจะคุยหรือไปตามงานก็ตามไม่ถูกเรื่องหรือบางทีมีเรื่องสำคัญที่ต้องขอข้อมูลเร่งด่วนเพื่อใช้ในการที่อยากทางกพร.เนี่ยอยากจะอะไรครับอยากสับสนอยากให้รางวัลอยากเอาสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยที่เป็นหน่วยงานทำมันดีอยู่แล้วเนี่ยเกิดผลสำฤทธิ์จนนำไปเกิดการได้รางวัลเนี่ยแต่บางทีมันขาดความเข้าใจบางเรื่องพอติดต่อไปติดต่อแล้วไม่ได้ข้อมูลนะครับหรือไม่รู้เรื่องก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะครับก็ทำให้ขาดโอกาสไปนะครับในเรื่องของการเขียนครับในเรื่องการอธิบายในการดำเนินงานเนี่ยบางทีอธิบายในการดำเนินงานจริงแต่ไม่เขียนเลยว่าดำเนินการแบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างไรไปอธิบายตามสเต็ปของอะไรครับตามสเต็ปของการเขียนโครงการเพื่อเสนอเหมือนกับตอนที่เวลาที่เราทำงานเนอะขออนุมัติโครงการใช่ไหมครับก็มีสเต็ปขออนุมัติโครงการมีขั้นตอนในการดำเนินงานเป็นอย่างไรก็เขียนมาสเต็ปนั้นแต่ไม่เห็นภาพของการดำเนินงานนั้นเน้นการมีส่วนร่วมอย่างไรทำให้ตรงนี้ครับเกิดเป็นไม่ได้ไรไม่ได้คะแนนเพราะเรากำลังอะไรครับต้องการเห็นสะท้อนภาพของการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมส่วนในการที่มีเอกสารแนบเป็นเรื่องของอะไรครับออกขั้นตอนในงานโครงการอันนั้นอีกเรื่องนึงนะแต่เวลาที่เราเขียนเนี่ยต้องสะท้อนให้เห็นภาพว่ามันมีการส่วนร่วมอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีเรื่องประเด็นที่ชัดเจนครับที่จะพยายามเน้นเอ้ยตรงนี้นะเป็นเรื่องของภาพรวมขององค์กรนะตรงนี้เป็นเรื่องเฉพาะโครงการนะก็จะเกิดประเด็นว่าพอเขียนภาพต้องการให้เขียนภาพรวมต้องการสื่อสารภาพรวมก็ไปเอาโครงการมาใส่ซึ่งจะไม่ตอบโจทย์เพราะงั้นโอเพ่นเป็นเรื่องของอะไรครับภาพรวมขององค์กรแต่เอฟเฟคทีฟเป็นเรื่องของโครงการแต่ในมิติที่1ของเอฟเฟคทีฟเป็นความสามารถภาพรวมขององค์กรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจับประเด็นตรงนี้ไม่ชัดไปเขียนผิดมุมมองคะแนนก็จำไม่ได้นะครับส่วนในเรื่องนะครับสุดท้ายก่อนสุดท้ายนะครับแล้วจะมีอีกนะคือเรื่องว่าในสเต็ปของเราครับเราจะมีเวลาให้ท่านไปเตรียมตัวพักผ่อนนะครับหลังจากวันนี้เริ่มรับสมัครวันที่3มกราและแน่นอนครับเราจะไม่เดินเดียวดายท่านจะไปกับเราเพราะเราต้องการอะไรครับพัฒนาในเรื่องของงานบริการแบบมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่เรื่องรางวัลเราก็เลยจะมีคลินิกครับจัดให้วันที่14ถึง16ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นครับใครที่สนใจสามารถสมัครได้นะครับในเรื่องนี้แต่เดี๋ยวระยะเวลาในการที่สมัครเปิดคลินิกเป็นยังไงเดี๋ยวจะมีการแจ้งอีกทีนึงครับและก็ต้องมีการอะไรครับพอเปิดรับสมัครวันที่3จะเริ่มมีการตรวจประเมินจากใบสมัครอันนี้เป็นรอบแรกเนาะวันในเดือนมีนาครับแต่ยังไม่ระบุวันเดี๋ยวระบุให้ตกใจเล่นนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับเมื่อเราตรวจเสร็จแล้ว
ก็จะมีหน่วยงานที่ผ่าน70คะแนนขึ้นไปนะครับก็จะได้อะไรครับเข้ารับการตรวจในพื้นที่ซึ่งอยู่ระหว่างพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะครับเดือน5กับเดือน6เมื่อเราพบเจอแล้วไปตรวจประเมินในพื้นที่ไอ้พื้นที่ไหนมากกว่า 90% จะได้รับเกียรติประวัติโดยการที่อกพร.จะเข้าไปอะไรครับเอ้ยไม่ใช่ครับอันนี้ในพื้นที่เนี่ย5เดือน5กับเดือน6รวมถึงทั้งเป็นผู้ตรวจแล้วก็เป็นทั้งอกพร.แต่สุดท้ายเมื่อผลการตรวจในพื้นที่มาเสร็จกับเรื่องของใบสมัครรวมไปเป็นอะไรครับส่งให้กับอกพร.ตรวจอีกรอบนึงรอบสุดท้ายในเดือนกรกฎาคมนะครับและประกาศผลในเรื่องของสิงหาคมมอบก็เดือนกันยานะครับเป็นไงครับพร้อมไหมครับปีนี้จะสมัครกันกี่รางวัลดีครับทุกคนเงียบเลยครับเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับการว่าองค์กรที่ได้จะเป็นองค์กรที่นำไปสู่การถอดบทเรียนให้คนอื่นได้เห็นภาพนะครับเรื่องนี้และเป็นการส่งเสริมชี้สิ่งที่องค์กรเนี่ยพยายามทำมาในระยะเวลาและทำให้เกิดความร่วมมือจากภาคประชาชนและประชาสังคมขึ้นมากขึ้นนะครับคราวนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะเปิดในเรื่องของตัววิดีโอให้ดูนิดนึงครับในเรื่องของการที่มีหน่วยงานนะครับได้เข้าไปทำในพื้นที่ไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดูนิดนึงนะครับชนเผ่าจากหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงปากาเกยอชุมชนขนาดเล็กที่อาศัยอยู่บนภูเขาในพื้นที่ป่าต้นน้ำกลางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นเวลาหลายร้อยปีที่ชุมชนแห่งนี้มีความใกล้ชิดผูกพันกับผืนป่าเมื่อผืนที่ป่าถูกประกาศเป็นอุทยานเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าจึงเกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านโดยพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ดั้งเดิมส่วนประชาชนผืนราบก็เข้าใจว่าชาวบ้านในพื้นที่ป่าเป็นต้นเหตุของวิกฤตภัยแล้งจึงกลายเป็นความไม่เข้าใจและปัญหากระทบกระทั่งกันเรื่อยมาการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างราชการกับประชาชนด้วยการกำหนดนโยบายที่อยู่บนแนวคิดคนอยู่ได้ป่าอยู่ได้ทำให้เกิดความร่วมมือในการพูดคุยหาทางออกร่วมกันโดยมีมูลนิธิไทยรักป่าเป็นโซ่ข้อกลางที่เชื่อมทุกฝ่ายเข้าด้วยกันชาวบ้านเข้ามาร่วมบริหารจัดการพื้นที่ป่ามีกลุ่มดูแลรักษาป่าต้นน้ำที่มีกฎระเบียบควบคุมดูแลกันเองราชการมีความเข้าใจเปิดกว้างเกิดเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของผู้ที่เกี่ยวข้องความขัดแย้งก็คลี่คลายและถูกเปลี่ยนเป็นความร่วมมือในการรักษาป่าต้นน้ำทำให้พื้นที่ป่ากว่า 300,000 ไร่ได้รับการดูแลและปกป้องโดยความร่วมมือระหว่างชาวบ้านปากาเกยอกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นต้นมาปัจจุบันความตื่นตัวในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำรวมทั้งสัตว์ป่ามีมากขึ้นชาวบ้านหลายคนก็เปลี่ยนจากผู้ล่าเป็นผู้เล่าเปลี่ยนจากผู้บุกรุกเป็นผู้พิทักษ์หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เองก็ปรับบทบาทจากผู้บังคับใช้กฎหมายกลายเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม่ควรทำบนพื้นฐานจากความสมัครใจหรืออาสาสมัครอีกต่อไปแต่ควรเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเพราะถ้าป่าอยู่ได้คนก็อยู่ได้เช่นกันชุมชนบ้านสันดินแดงยังคงล้อมรอบด้วยป่าอันอุดมสมบูรณ์เหมือนที่เคยเป็นมาในอดีตแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือความรู้สึกที่เป็นมิตรได้ลบล้างความเป็นศัตรูเกิดเป็นความเชื่อใจซึ่งกันและกันและป่าก็ไม่ได้ถูกดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียวแต่กลับสมบูรณ์ได้ด้วยพลังของประชาชนอย่างแท้จริงในการร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าได้อย่างยั่งยืนThank you.
ขอบพระคุณอาจารย์นีลนาถเป็นอย่างสูงนะคะที่อาจารย์ได้ให้แนวทางในการเขียนผลงานกับท่านผู้เข้าร่วมประชุมนะคะทุกท่านนะคะท่านก็ได้เชื่อมโยงแต่ละข้อนะคะว่าวิธีการเขียนผลงานส่งกพร.เนี่ยควรจะเป็นวิธีการยังไงนะคะแล้วก็จุดเน้นของแต่ละประเภทรางวัลนะคะมองจากตรงนี้ไปนี่เห็นแววตาของแต่ละท่านนี่แบบคิดว่าน่าจะมีผลงานในดวงใจที่จะส่งกพร.แล้วใช่ไหมคะทีนี้จากตอนแรกค่ะที่ได้เชิญอาจารย์พักผ่อนแป๊บนึงนะคะที่ได้แจ้งไปตอนแรกค่ะว่าในปีนี้เนี่ยเราจะมีการอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านนะคะโดยการที่เราพัฒนาระบบสมัครขอรับรางวัลเข้ามาค่ะปีนี้เราจะไม่รับเปเปอร์แล้วเราจะไม่มีกระดาษอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอุ้ยตกใจ ไม่ยากค่ะไม่ยากเดี๋ยวเราจะมีอาจารย์ที่จะมาคอยแนะนำเรานะคะว่าแบบวิธีการสมัครของเราจะเป็นแบบไหนนะคะเชิญอาจารย์ชวลิตยงกุลศิรินะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ด้วยค่ะค่ะอาจารย์เป็นคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสวท.นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะในปีนี้อาจารย์ก็ได้ร่วมพัฒนาระบบการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐด้วยกันกับพวกเรานะคะค่ะคือระหว่างที่รออาจารย์นะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะว่าเดี๋ยวเราจะมีจัดคลินิกให้คำปรึกษาค่ะในการเขียนผลงานนะคะซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่14ถึง16มกราคม2562นะคะแล้วก็จะให้ทุกท่านเข้าไปสแกน QR code แล้วก็เข้าไปแสดงความจำนงในระบบนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะคะว่าช่วงเวลาที่ท่านลงไว้เนี่ยท่านคอนเฟิร์มได้หรือเปล่านะคะเราจะมีโควต้าเนี่ยหน่วยงานละ2ท่านนะคะแล้วก็เพื่อสำคัญค่ะเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองเนี่ยเราอยากให้คือในระบบอะค่ะจะเปิดช่องให้ท่านส่งพวกคำถามหรือประเด็นที่ท่านสนใจไว้ให้เรานิดนึงอะค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้จัดเตรียมเนื้อหาแล้วก็หัวข้อที่ตรงใจกับที่ท่านต้องการนะคะให้ล่วงหน้านะคะสำหรับหนังสือสรุปบทเรียนนะคะที่เราวางไว้ให้นะคะสรุปบทเรียนการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารราชการประจำปีพ.ศ. 2561นะคะท่านใดที่ยังไม่ได้หรือว่าท่านใดที่อยากได้เพิ่มนะคะยังไงเดี๋ยวตอนวันคลินิกอะค่ะเราจะมีให้อีกนะคะแล้วก็ถ้าท่านสนใจคือสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของกพร.นะคะ www.opdc.go.th นะคะค่ะเรียนเชิญอาจารย์นะคะโอเคครับก็ง่วงไหมครับถ้าง่วงนะครับเรียนเชิญยืนขึ้นทุกคนนิดนึงครับแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยครับถ่ายรูปนี้ไปเลยครับQR code นี้นะครับระบบใหม่นะครับยืนถ่ายเลยครับจะได้ไม่ง่วงนะครับก็ขออนุญาตนะครับคือพอดีว่าทางสวท.นะครับได้มีส่วนร่วมในส่วนของการพัฒนาระบบนี้นะครับซึ่งเราพัฒนาเป็นเว็บเบราว์เซอร์โปรแกรม 100% และโดยสิ่งที่เรามุ่งหวังก็คือ no paper เพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ no paper ก็ต้องส่งข้อมูลเป็นดิจิตอลไฟล์เข้ามานะครับระบบนี้นะครับทุกคนเข้าได้เลยนะครับณปัจจุบันตอนนี้เปิดขึ้นมาแล้วแต่ว่ากระบวนการการสมัครเนี่ยมีลำดับขั้นยังไงเดี๋ยวจะอธิบายนะครับโอเคจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับผมจะไปเรื่อยๆเลยนะครับใช้งานบน4เบราว์เซอร์นี้เป็นหลักนะครับคงรู้จักกันดี Google Chrome Firefox นะครับ Microsoft Edge Safarinะครับถ้าเกิดว่าเครื่องที่สำนักงานนะครับเป็น Windows ที่รุ่นเก่ากว่า Windows 10นะครับก็แนะนำว่าให้โหลด Google Chrome หรือ Firefox มาใช้นะครับเพราะว่าเข้าใจว่าบางหน่วยงานเนี่ยยังใช้ Windows 7อยู่นะครับเป็นไปได้นะครับ
ส่วนถ้าเกิดเป็น Windows 10เนี่ยแน่นอนเขาจะมี Microsoft Edge มาให้อยู่แล้วนะครับสาวกของทาง Steve Jobs ก็ไปที่ Safari นะครับระบบนี้นะครับคราวนี้สำหรับท่านที่สมัครปีที่แล้วนะครับปัจจุบันสำนักงานกพร.เริ่มใส่ข้อมูลนะครับฟีดแบ็กของการสมัครปีที่แล้วเอาไว้ให้หมดแล้วนะครับเข้าไปเอาข้อมูลได้นะครับแล้วก็ระบบที่เป็นของปีนี้ยูเซอร์เราเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับโดยนะครับยูเซอร์ที่เป็นระดับกลมคือมันจะมียูเซอร์อยู่2กลุ่มกลุ่มที่มาสมัครเองนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์อธิบายคืออย่างมดประชาชนบุคคลทั่วไปหรือบุคคลที่อยู่ภายใต้สังกัดนะครับอยากมาสมัครเองสมัครได้เป็นยูเซอร์อีก1กลุ่มแต่ยูเซอร์ที่เป็นสำนักงานกพร.ส่งหนังสือเวียนไปให้นะครับนั่นคือยูเซอร์ที่สำนักงานกพร.สร้างเอาไว้ให้เพื่อใช้เป็นผู้รวบรวมและส่งมาให้ที่กพร.อีกรอบหนึ่งนะครับกระบวนการตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวเข้าใจว่าอาจจะต้องไปรีเช็คกันในส่วนของสารบัญของแต่ละหน่วยงานไว้ด้วยว่าเพราะบางทีเนี่ยนะครับขึ้นตัวหนังสือในสารบัญเนี่ยครับมาเขียนบอกว่าข้อมูล user password ส่วนมากสารบัญก็จะส่งไปที่ IT เลยใช่ไหมฮะต้องไปตามว่าหนังสืออันนี้มันคืออะไรนะครับเพราะว่าคนที่เป็นคนรับผิดชอบในการกรอกข้อมูลก็จะเป็นคนละหน่วยงานนั้นถูกไหมครับอันนี้เตือนไว้ก่อนให้ระวังนะครับระบบมีทางเข้าอีกทางหนึ่งคือเว็บไซต์รางวัลเลิศรัฐนะครับทุกคนสามารถกดตามเมนูตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งของเดิมเว็บเวอร์ชันเดิมนะครับถ้าใครที่เคยสมัครปีที่แล้วนะครับมันจะเป็นสีฟ้าพอมันตกรุ่นแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับจะได้จำง่ายๆนะครับของใหม่ก็จะสีฟ้าโอเคนะครับคราวนี้นะครับเมื่อกี้ถ่ายรูป QR code ไปแล้วนะครับผมขออนุญาตนั่งนะครับก็เวลาเราเข้าไปที่ระบบนะครับมันจะมีเดี๋ยวผมย้อนนิดนึงมันจะมีตัวที่เขียนว่าโทษฮะอ๋อนี่เลเซอร์นี่ตัวบนเนาะนี่ฮะแจ้งความจำนงสมัครสมาชิกนะครับคือจะต้องมีการเหมือนกับว่ามาใส่อีเมลกับเบอร์ติดต่อในการออเทนเพื่อสมัครนะครับหลักการไม่มีอะไรยากเลยครับง่ายพอเรากดแจ้งความจำนงปุ๊บเนี่ยนะครับหน้าจอมันก็จะขึ้นประมาณอย่างนี้เดี๋ยวผมจะโรลเพลย์ให้ดูด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงอีกอย่างหนึ่งคือสามารถสอบถามได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง Facebook หรือข้อมูลการติดต่อที่มีอยู่ใน PowerPoint ที่ได้รับไปในเอกสารนะครับในส่วนของข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับยกตัวอย่างนะครับประเภทกับหน่วยงานต้นสังกัดเลือกจากระบบนะครับชื่อหน่วยงานที่ขอกรอกเอาเองนะครับอย่างสมมุติเนี่ยถ้าเกิดในกรณีผมเนี่ยผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยผมอาจจะมาสมัครไว้ผมก็อาจจะระบุว่าเป็นหน่วยงานต้นสังกัดผมคือมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับตัวชื่อหน่วยงานที่ขอสิทธิ์ผมอาจจะระบุไว้ก่อนว่าเป็นสวท.สถาบันวิจัยนะครับส่วน user name แล้วแต่อยากแนะนำอย่างนี้นะครับสำหรับหลายๆท่านที่พอเวลาตั้ง user name เนี่ยชอบจะตั้ง user name กลางของทีมนะครับมันก็มีข้อดีนะครับก็คือตั้ง user name กลางของทีมเนี่ยก็คือใช้เหมือนกันหมดแต่ว่าตอนแรกเนี่ยจะจำไม่ได้ว่าพาสเวิร์ดตั้งอะไรเอาไว้
นะครับระบบมันเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้ไม่จำกัดตอนที่มาสมัครคนแรกผมแนะนำเลยคุณก็ใช้ A B C D ก็ได้พาสเวิร์ด1 2 3 4 5 6ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนที่จะมากรอกจริงๆค่อยไปเปลี่ยนรหัสเพราะไม่งั้นคือในความเป็นจริงที่เราเจอก็คือว่าคนที่มาสมัครกับคนที่กรอกอ่ะคนละคนแล้วก็ดันจำไม่ได้ว่าพาสเวิร์ดที่คนที่สมัครไว้อ่ะพาสเวิร์ดอะไรนะครับก็อยากจะแนะนำอย่างนี้ว่าก็ระบุไปเลยครับตอนเข้าสมัครก็คือ1 2 3 4 5 6แต่ก็อย่าลืมมาเปลี่ยนรหัสเท่านั้นเองนะครับอันนี้อีกตัวอย่างหนึ่งกรณีเป็นหน่วยงานอื่นๆนะครับโอเคซึ่งเวลาเรากรอกรายละเอียดที่ว่าแจ้งความจำนงเสร็จแล้วนะครับระบบมันจะมีการส่งเมลเมลนี่แล้วแต่เราเลยนะครับ Gmail Hotmail เมลของสำนักงานเมลส่วนตัวแล้วแต่นะครับปล่อยฟรีแต่ถ้าเกิดเวลาเราใช้พวก Gmail Hotmail เนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะไปเข้าที่จังเมลเหมือนกันนะครับก็ตรวจสอบจากในอีเมลนะครับซึ่งชื่อของอีเมลนะครับเวลาส่งมานี่นะครับมันจะเป็น PSEA 2019นะครับ2019แล้วก็ในลิงก์ของอีเมลเนี่ยนะครับมันจะมีเขียนว่าให้ระบุข้อมูลผู้ใช้งานตรงนี้เดี๋ยวผมโลเพให้ดูนะครับซึ่งพอกดจากลิงก์มาปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะขอเบอร์โทรศัพท์คือบางคนก็จะมีสงสัยมาเหมือนกันเคยมีประสบการณ์ประมาณว่าพอบอกว่าใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วขอเบอร์โทรศัพท์มือถืออีกก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าใส่เบอร์เดียวกันได้ไหมระบบให้ใส่ได้นะครับแล้วก็จะใส่มากกว่า1เบอร์ก็ได้นะครับเพราะบางทีบางหน่วยงานเนี่ยมีการทำงานเป็นทีมที่จะทำการสมัครข้อมูลตรงนี้นะครับก็แนะนำว่าใส่เบอร์ติดต่อเอาไว้หลายอันก็ดีนะครับอีเมลสำรองจะระบุหรือไม่ระบุก็ได้นะครับเมื่อเรากรอกตรงนี้เสร็จเนี่ยจนกว่าจะขึ้นเมสเซจนี้นะครับถึงมาล็อกอินได้โอเคนะครับเมื่อกี้ห้องของเขาเรียกนะเป็นการพักรัดกับระวัน PMQA ตอนนี้ก็เริ่มก่อเข้ามาทดสอบกันหมดแล้วนะครับซึ่งทุกท่านที่ถ่าย QR code ไปเนี่ยนะครับลองได้เลยนะครับสำหรับที่ว่าจะมาบันทึกแจ้งความจำนงเพื่อขอสิทธิ์เป็น user นะครับแต่ว่าเราจะล้างข้อมูลการทดสอบของท่านเนี่ยนะครับวันจันทร์หน้าหลังจากเช้าวันจันทร์เนี่ยก็คือมันจะกลายเป็นถ้าเกิดมาสมัครแล้วเนี่ยมันจะถือเป็นข้อมูลจริงเราจะไม่ลบทิ้งออกแล้วนะครับโอเคคราวนี้ผมจะพาไปดูระบบอันนี้ผมใช้ Microsoft Edge นะกันแล้วครับต่ออินเทอร์เน็ตไวแล้วครับอันนี้มีอินเทอร์เน็ตไหมครับต้องแจ้งที่เซลล์ครับอ๋อเอาไงดีเดี๋ยวนะครับคือระบบตัวนี้ครับต้องบอกว่าด้วยความที่อาจารย์มีพาสเวิร์ดไหมครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
ค่ะคือระหว่างนี้ค่ะก่อนที่จะถึงวันจันทร์ที่อาจารย์บอกว่าจะล้างข้อมูลนะคะอยากให้ทุกท่านลองเข้าไปใช้ระบบอะค่ะลองเข้าไปใช้แล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแจ้งมาทางเราได้นะคะเราจะปรับระบบค่ะพยายามทำให้มันแบบสะดวกต่อท่านมากที่สุดนะคะแล้วก็ตัวเอกสาร PowerPoint เมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวจะเอาขึ้นหน้าเว็บไซต์แล้วก็ใส่เข้าไปใน LINE กรุ๊ปที่ให้ท่านแอดไว้เมื่อกี้เนี้ยค่ะให้นะคะก็ตัวเว็บไซต์ของระบบรางวัลเลิศรัฐนะครับกดเข้าที่เมนูนี้อย่างที่ภาพสไลด์ให้ดูไว้นะครับอาจารย์มันไม่ขึ้นค่ะอ้าวขอโทษครับต้องกดมันไปต้องแก้ยังไงนะครับระหว่างนี้ถ้าใครมีคำถามกวนดับไปเลยครับให้กับเจ้าหน้าที่ได้นะคะพยายามรวบรวมแล้วก็ตอบท่านให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับท่านนะคะจองขึ้นนะครับแต่ว่ามันยังไม่ออกครับมาแล้วโอเคมาแล้วครับอาจารย์ครับโอเคนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับก็เวลาเราเข้าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็มาถึงเสร็จกดแจ้งความจำนงขอสิทธิ์นะครับสิ่งที่เราจะต้องระบุคือเราต้องตอบได้ว่าเราคือใครในชุดนี้ทั้งหมดนะครับทุกท่านเปิดตามเลยก็ได้นะครับด้วยมือถือนะครับจะได้เห็นเลยนะครับไปพร้อมๆกันนะครับสมมุตินะครับผมเป็นเอาว่าเป็นประชาชนถ้าเป็นประชาชนหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยแน่นอนก็คือไม่ต้องระบุในงานต้นสังกัดเพราะผมไม่มีนะฮะระบบสนใจแค่ว่าอีเมลไม่ซ้ำสมมุติผมมีทั้งหมด4อีเมลโดยส่วนตัวบทบาทของผมเป็นอาจารย์มหาลัย1ผมเป็นประชาชนก็ได้สมมติผมเป็นอะไรอีกที่หน่วยงานอื่นๆผมจะเสนอส่วนร่วมทั้งหมดเลย4อันกับหน่วยงานที่ผมเกี่ยวข้องด้วยผมก็สมัคร4 user เลยมีสิทธิ์นะครับระบบไม่ห้ามนะครับขอว่าขยันกรอกตัวแบบฟอร์ม2นิดนึงนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมลองล็อกอินให้ดูนะครับเนี่ยครับเมื่อกี้ผมก็จำพาสเวิร์ดไม่ได้ผมก็นึกโทรศัพท์ที่56อะไรอีกแล้วสมมุติว่าเราล็อกอินเข้ามานะครับด้วย user ที่เราสมัครเอาไว้เนี่ยนะครับเมนูการทำงานของระบบมันจะมีให้จัดการตามนี้ก็คือหน้าโฮมเนี่ยนะครับก็คือจะแสดงเป็นรายละเอียดของแต่ละสาขาหรือแต่ละสาขาว่าเปิดปิดเมื่อไหร่มีเวลานับถอยหลังเตือนท่านตลอดเวลาหรือเช็คได้นะครับวิธีการสมัครตรงนี้
เดี๋ยวเราจะใส่คู่มือการสมัครแบบละเอียดเอาไว้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ไปได้ตามแต่ละสาขานะครับคราวนี้ในขั้นตอนการสมัครก็คือสำหรับยูเซอร์เนี่ยนะครับ เป็นประชาชนก็จะมีลักษณะของการที่เสนอในส่วนของรางวัลแบบมีส่วนร่วมได้แล้วก็ต้องเป็นแบบเสนอของผู้อื่นนะฮะคราวนี้เราก็เลือกเลยว่าเราจะเสนอประเภทอะไรครับคราวนี้นะครับอันนี้คือแบบฟอร์มส่วนแรกที่เหมือนมาจองที่ในระบบระบุเฉพาะข้อมูลที่สำคัญนะครับแล้วดาวน์โหลดแบบฟอร์มออกไปกรอกแล้วก็นำมาอัพโหลดคืนนะครับข้อมูลที่สมัครไว้เรียบร้อยแล้วมันจะแสดงเป็นแบบนี้นะฮะจะเห็นว่ามีเขียวๆแดงๆนะครับไม่ครบถ้วนนะครับตรงช่องของสถานะเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามการใส่ข้อมูลของเรานะครับแล้วก็ผลพิจารณาเนี่ยเมื่อครบรอบผลพิจารณาก็จะขึ้นสเตตัสขึ้นมาให้เห็นนะครับลักษณะทำงานของโปรแกรมมันจะเป็นประมาณนี้พอดีว่าในส่วนของตัว user ของผมตัวนี้เนี่ยผมเป็นประชาชนมันก็เลยหน่วยงานก็จะไม่มีนะครับในส่วนของข้อมูลที่ใช้ในการสมัครก็คือขั้นตอนเนี่ยมันจะมีอยู่2ขั้นตอนก็คือมากรอกขั้นที่1แล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ไปแล้วก็นำไฟล์มาอัพโหลดคืนหลังจากที่ไปกรอกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับไม่ต้องส่งกระดาษส่งไฟล์ดิจิตอลมานะครับคราวนี้ขอนิดนึงว่าด้วยความที่ว่าเราอาจจะต้องขอว่าให้ส่งทั้งไฟล์ที่เป็นไฟล์ Word กับไฟล์ PDF นะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องขอให้ส่ง2ฟอร์แมตไฟล์เดียวกันนั่นแหละแต่ขอให้ส่ง2ฟอร์แมตเพื่อรีเช็คนะครับกระบวนการก็มีอยู่เท่านี้อีกนิดนึงครับขออนุญาตเติมนิดนึงคือเรื่องของลิงก์ Google เนี่ยนะครับคือบางผลงานเนี่ยนะครับอาจจะมีไฟล์วิดีโอหรือเอกสารอื่นๆเต็มไปหมดเลยที่ต้องการอยากให้ประกอบกับในระบบนะครับเราอาจจะไปอัปโหลดใส่ในคลาวด์ของทางของหน่วยงานหรือ Google Cloud ก็ได้แล้วก็ copy link มาแปะแต่ถ้าเกิดเป็น Google Cloud นะครับพึงระวังว่าอย่าลืมลิงก์ที่ก๊อปเนี่ยควรจะเป็นลิงก์ที่แชร์ได้ทุกคนนะครับอีกเรื่องนึงก็คือถ้าเกิดเป็นคลาวด์ของหน่วยงานก็พึงระวังว่าก๊อปปี้ลิงก์ที่เป็นบุคคลภายนอกสามารถไปเอาไฟล์ได้นะครับเพราะบางคนเอาคลาวด์ของสำนักงานมาแต่ปรากฏว่าต้อง VPN ล็อกอินอะไรเสร็จอีกหลายอย่างเข้าไปเอากลายเป็นว่ากพล.ก็เอาไฟล์มาไม่ได้นะครับขั้นตอนสมัครก็จะมีประมาณแค่นี้ส่วนรายละเอียดวิธีการโดยละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะมีทั้งคลิปวิดีโอนะครับบรรยายแบบว่าเป็นวิธีกดยังไงให้เลยนะครับอันนี้ไม่ยุ่งยากแน่นอนแล้วก็เรื่องของคู่มือนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือสามารถสอบถามได้ทาง Facebook หรือช่องทางติดต่อของสำนักงานกบล.ทุกช่องทางนะครับก็ขอบคุณตามนี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณค่ะอาจารย์อย่าเพิ่งไปค่ะอย่าเพิ่งไปอาจารย์มีคำถามสำหรับอาจารย์คือคำถามจากข้างล่างถามมาค่ะว่าแต่ละส่วนราชการมี user name และ password เพียงรหัสเดียวใช่ไหมคือยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันครับจะได้เห็นภาพนะครับคืออันนี้เนี่ยจริงๆผมจะใช้อธิบายแต่คือเวลามันสั้นสมมตินะครับผมเป็นรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจแต่หลักๆเลยเนี่ยจุดชื่อหลักๆเลยเนี่ยก็คือสำนักงานกบล.จะส่งไปให้มี user name 1อันแต่ปรากฏว่าผมเป็นฝ่ายสารบัญหรือผมเป็นฝ่ายควบคุมการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะลำปางอย่างเงี้ยผมจะส่งของผมอ่ะผมมั่นใจว่าของผมมีผลงานผมก็มาสมัครแจ้งความจำนงประมาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามี1 user ใช่ไหม
1 user ที่กพล.สร้างให้แต่ user ที่เป็นคนมาแจ้งความจำนงเพื่อยื่นสมัครไม่จำกัดนะครับเมื่อกี้ก็เลยยกตัวอย่างที่บอกว่าผมคนเดียวผมเกี่ยวข้อง4อย่างผมสมัคร4 user เลยนะครับก็ประมาณนี้ขออธิบายเพิ่มเติมนะคะคืออย่างนี้ค่ะเมื่อก่อนเนี้ยค่ะตัวเปเปอร์ที่ใบสมัครที่ท่านส่งมาค่ะตอนแนบท้ายมันจะมีให้เซ็นชื่อของหัวหน้าหน่วยงานถูกต้องไหมคะทีเนี้ยยูเซอร์กลางที่เราออกให้อ่ะมันเปรียบได้กับการเซ็นชื่อของหัวหน้าหน่วยงานเพราะฉะนั้นยูเซอร์กลางที่ออกให้ก็จะมีอย่างของส่วนร่วมเนาะของสาขาส่วนร่วมเนี้ยค่ะก็จะมีส่วนราชการที่เป็นระดับกรมจังหวัดแล้วก็องค์การมหาชนค่ะถ้าเกิดส่วนราชการที่อยู่ภายใต้สังกัดหน่วยงานพวกนี้ค่ะคือสามารถที่จะแสดงขอความจำนงที่จะมียูเซอร์ของตัวเองได้แต่ทั้งนี้เนี่ยระบบเนี่ยค่ะเขาจะคือระบบจะออกแบบมาเพื่อว่าหน่วยงานย่อยที่สมัครยูเซอร์ที่แสดงความจำนงเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยค่ะก็คือว่าจะต้องส่งกดส่งให้ต้นสังกัดแล้วต้นสังกัดกดอนุมัติเพื่อส่งให้กพล.ในระบบจะเป็นแบบนี้ค่ะคือเราให้ต้นสังกัดเป็นผู้คัดกรองอีกชั้นหนึ่งเพื่อจะส่งมาเพราะว่าอย่างเคสโอเพ่นเนี่ยนะครับก็คือมีแค่หนึ่งอย่างที่แจ้งไว้เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยต้นสังกัดจะต้องเลือกก่อนว่าจะส่งอันไหนกันแน่ที่เป็นโอเพ่นประมาณนั้นครับแล้วก็อีกข้อนึงอะค่ะคือการสมัครผ่านระบบออนไลน์ผู้กรอกใบสมัครเป็นในนามส่วนราชการเป็นผู้รวบรวมผลงานแล้วกรอกใบสมัครหรือเจ้าของผลงานเป็นผู้กรอกเองได้ก็ขออนุญาตตอบเลยนะคะเหมือนเมื่อกี้เนี่ยค่ะคือว่าแล้วแต่นโยบายเลยว่ากรมจังหวัดหรือองค์การมหาชนจะให้หน่วยงานในสังกัดตัวเองกรอกเองแล้วส่งผ่านระบบเข้ามาให้ตัวเองอนุมัติหรือตัวเองจะรวบรวมแล้วคีย์ทีเดียวแบบนี้ได้หมดค่ะแต่ประเด็นคือต้องกดอนุตัวเองจะต้องกดอนุมัติเพื่อส่งให้กพล.ค่ะยูเซอร์กลางจะต้องกดอนุมัติเพื่อส่งให้กพล.ค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณทุกท่านนะครับที่อดทนนะครับแล้วก็จะมีประเด็นที่ต้องรบกวนอาจารย์นีรนาถอีกครั้งนึงอะค่ะประเด็นเรื่องของเกณฑ์รางวัลนะคะมีหลายประเด็นอยู่ขอบคุณอาจารย์ชวลิตนะคะมีประเด็นคำถามจากทางบ้านนะครับไม่ใช่นะอบต.เช่นอบต.สามารถสมัครขอรับรางวัลได้หรือไม่นะครับเนื่องจากของเราเนี่ยเป็นเน้นในเรื่องของหน่วยงานราชการระดับกรมนะครับจังหวัดเนาะแล้วก็องค์การมหาชนแต่ในเรื่องของตัวที่เป็นอย่างเช่นอบต.เนี่ยอาจจะยังไม่อยู่ในขอบเขตของเรายังไปไม่ถึงนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้สามารถสมัครเข้ารับรางวัลของทางด้านเรื่องของการสาขาบริการภาครัฐได้ครับอีกรางวัลหนึ่งที่อยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งครับนี้สามารถสมัครได้นะครับในเรื่องของการพัฒนานะครับส่วนเรื่องต่อมาคือแม่มองเสนอหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐได้หรือไม่เช่นวัดหรือสภาวิชาชีพอันนี้คงยังไม่ได้เพราะไม่อยู่ในขอบเขตแต่ถ้าเกิดว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไหนมีความโดดเด่นในการสร้างความมีส่วนร่วมอันนี้สามารถส่งได้ครับนะครับแต่ไม่สามารถส่งเป็นแบบว่าเป็นเรื่องของวัดหรือสภาวิชาชีพแต่ส่งเป็นตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ครับส่วนต่อมาคำถามจากไลน์ของที่ในไลน์ของกพร.ครับเรื่องว่าหน่วยงานที่มีลูกค้าเป็นส่วนราชการและมีกิจกรรมในการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานไปเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาให้หน่วยงานภาครัฐจะสมัครรางวัลการมีส่วนร่วมได้หรือไม่อันนี้อาจจะไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยเป็นเรื่องของการอะไรครับส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและในส่วนของภาคสังคมต่างๆแ
ให้ลองเอาเนื้อหามาคุยกันก่อนอาจจะมีมุมมองหรือบางอย่างนะครับที่มองไปถึงภาคประชาชนได้นะครับอันนี้ในวันที่คลินิกนะครับอาจจะเอามาคุยก่อนได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเขียนในเรื่องของการที่ทำตรงๆกับหน่วยงานราชการด้วยกันเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ครับนะครับแต่เอามาถามในตอนคลินิกดีกว่าครับขอดูเนื้อหาก่อนนะครับเผื่อจะได้แนะนำแนวทางอาจจะสมัครได้แต่ในมุมอื่นส่วนเรื่องของอะไรครับในการสมัครวันที่3จะต้องมีเอกสารอะไรบ้างวันที่3การส่งเอกสารเนี่ยเราพูดถึงอะไรครับ1ก็มีใบสมัครใบสมัครอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องมีเอกสารแนบเพื่ออธิบายความเข้าใจอธิบายเพิ่มเติมขึ้นในเรื่องนั้นนะครับต่อมาในเรื่องเดียวกันสามารถส่งทั้ง3รางวัลได้หรือไม่เอ้ยอันนี้เดี๋ยวเราแปลว่าอาจารย์ผิดไปแล้วครับอย่างแรกครับรางวัล Open Golf พูดถึงภาพรวมขององค์กรไม่เกี่ยวข้องกับโครงการไหนเป็นภาพรวมของการให้ข้อมูลและในการรับฟังความคิดเห็นทำอย่างไรให้ในเรื่องของการให้ข้อมูลนั้นนะครับมีประสิทธิภาพประชาชนภาคประชาสังคมต่างนำไปใช้ต่อยอดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถเป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องของโครงการเป็นเรื่องของภาพรวมขององค์กรต่อการให้ข้อมูลรับฟังความคิดเห็น 2. ในเรื่องของอะไรครับที่เป็นเรื่องของ effective เป็นเรื่องของโครงการได้แต่คราวนี้ effective นั้นแล้วปรากฏพบเจอว่าคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำอะไรครับในการทำโครงการมีความเป็นผู้นำอย่างโดดเด่นในการมีส่วนร่วมสามารถนำเสนอในเรื่องของอะไรครับ engagement ได้ไหมได้นะครับแต่ open ไม่เกี่ยวกันเพราะเป็นภาพรวมขององค์กรนะครับผู้มีส่วนได้เสียเป็นหน่วยงานเอกชนจะได้หรือไม่อันนี้กว้างเนาะได้หมดครับแต่ต้องขอคุยรายละเอียดเพื่อมาดูเนื้อหาเพราะว่ายังไงเองก็ตามเนี่ยก็ถือประชาชนก็เป็นอะไรครับประชาชนกลุ่มหนึ่งแหละแต่ต้องขอดูรายละเอียดเพราะงั้นในเรื่องนี้ครับอาจจะต้องมาคุยกันตอนที่คลินิกเอาในเรื่องของเนื้อหาเนี่ยมาคุยเอาบทบาทหน้าที่ขององค์กรมาคุยอันนี้จะเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนครับให้คำแนะนำได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับมีใครจะมีคำถามเพิ่มตรงไหนไหมครับเดี๋ยวทุกท่านจะตกใจนะคะอาจารย์พูดว่าสมัครวันที่3มกราคมเนาะเราสิ้นสุด20กุมภาพันธ์นะคะมีเวลาให้ท่านแบบหายใจหายคอกันนิดนึงมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถ้ามียังไงเดี๋ยวเราแบบเจอกันใน LINE กรุ๊ปก็ได้เนาะเพราะว่าเราให้แอดกันเข้าไปแล้วนะคะค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะการประชุมก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วในนามของสำนักงานกพร.นะคะขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจในการพัฒนาระบบราชการแบบมีส่วนร่วมในวันนี้นะคะค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะทางกพร.ก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะยังไงก็ถ้าเกิดท่านสนใจที่จะเข้าคลินิกกับเรานะคะรบกวนสแกน QR code ด้านบนค่ะแล้วก็แบบประเมินนะคะถ้าเกิดท่านกรอกเสร็จแล้วนะคะรบกวนส่งเจ้าหน้าที่ที่น้องเสื้อสีน้ำเงินฟ้าๆเนี่ยแหละค่ะน้องคนสวยค่ะอันนี้ QR code ด้านซ้ายนะคะเป็น QR code ที่สแกนเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะคะเราจะแจ้งข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการแบบมีส่วนร่วมนะคะเข้าไปในนั้นค่ะท่านมีข้อสงสัยท่านก็ถามเข้ามาในนี้ได้เลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่มีอาจารย์คอยตอบข้อสักถามให้นะคะแล้วก็ในเรื่องของหลักการการเขียนใบสมัครครับว่าจะต้องใช้ฟอนต์เป็นอะไรแล้วก็ในส่วนของรางวัลแต่ละรางวัลนั้นอย่างเช่น Open Golf ไม่เกิน5หน้า Effective ไม่เกิน10หน้าแล้วก็ในเรื่องของ Engagement ไม่เกิน5หน้าและเรื่องของตัวเรื่องรือขยายผลไม่เกิน15หน้าจะอยู่ในเอกสารอยู่แล้วนะครับรายละเอียดนะครับดูตรงนี้เนาะข้อในเงื่อนไขในการที่ส่งเอกสารต่างๆว่ามีกี่หน้านะครับอยู่ในนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ในเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดได้ครับ
แต่ให้ดีที่สุดคืออะไรครับเราต้องไม่เสียผลประโยชน์ก็คือสมัครไลน์ไว้ก่อนนะครับเพราะในไลน์นั้นเนี่ยจะมีโน้ตนะครับจะมีในเรื่องของเก็บข้อมูลเอาไว้ข้อมูลตรงไหนไม่แน่ใจจะสามารถหาอ่านตรงนั้นได้ครับหรือถ้าหาแล้วไม่เจอก็สามารถถามได้ในไลน์เพราะงั้นไลน์สำคัญนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวทำอภัยครับ